แค่2กล้องนี้นะครับเครือข่ายเนี่ยแถวนี้บอกว่ามันล่มล่มคืออะไรเฟซกับยูทูบครับมี2อย่างเฟซยูทูบแล้วก็ Instagramมี2กล้องมันไป Instagram ได้ไงก็ Instagram มันเน็ตมันใช้จากมือถือครับหมายว่าเราใช้เราถ่าย Instagram อยู่แล้วปกติทีก็ดับไปเลยนะมองตนมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับ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 ท่านที่อยู่หน้าจอที่ขอรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจำชื่อรายการไม่ได้ปรัชญาชีวิตกันแล้วกันเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์ดีไหมดีนะความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีลูกหรือทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากได้เสียคำว่าได้เสียก็คือกำไรขาดทุนนั่นนะครับใช่ไหมคำว่าได้เสียคนหนึ่งได้คนก็ต้องเสียมีคนซื้อก็มีคนขายนี่นะสภาพสภาวะที่เรียกกันว่าอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ไปไหนมันถึงวันนี้คำว่าอิทัปปัจจยตาไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะมันอยู่ในคำพูดสองคำนี่แหละครับมีท่านก็มีผมมีคนพูดก็มีคนฟังนั่นแหละคือสภาพสภาวะที่เรียกกันว่าอิทัป
ปัจจยตาเหรียญสองด้านด้านซ้ายด้านขวานั่นคือสภาพสภาวะของคำว่าอิทัปปัจจยตาเออจำกันมา 2,500-600 ปีกันมาแล้วจ้ามาถึงวันนี้อ๋อเพิ่งมีลุงออกมาอธิบายรวมทั้งแสดงอากัปกิริยาให้รู้ว่าแค่นี้อิทัปปัจจยตาถามว่าใครล่ะเข้าถึงตรงกลางของของสองสิ่งตรงนั้นต่างหากที่มันเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะเลยเห็นไหมจะบอกก็ด้านที่สามของเหรียญก็ได้หรือเหรียญด้านที่สามก็ไม่ผิดด้านที่สามของเหรียญน่าจะเป็นภาษาที่มันคงที่มากกว่าเหรียญสองด้านพูดกันมาโอ้โหไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเท่ากับเท่าไรก็เหมือนกันสภาพสภาวะอิทัปปัจจยตาคือไก่กับไข่เป๊ะอะไรเกิดก่อนกันจบข่าวเพราะฉะนั้นคนนั้นต้องรู้ทั้งไข่มันมายังไงไก่มันมายังไงจึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้เห็นไหมครับนี่แหละคำว่าปรัชญาชีวิตชื่อรายการนี้นะครับไหมเอาภาษาต่างด้าวนิดนึงผิดจะว่ากันเพราะว่าเกิดผิดที่ฟิโลโซฟีว่าไปนู่นสะกดยังไงไม่รู้ไปหาเองก็แล้วกันตัวสะกด ใช่ไหมครับโอเคนะมันก็มันไปต่อไม่ได้เริ่มต้นภาษานี่ต้องให้มันชัดแล้วมันจะไปต่อ4-5 ชั่วโมง8ชั่วโมงยังทำได้ด้วยไม่มีจบเห็นไหมครับก็อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันมีชื่อว่าบ้านเรา .tv มาถึงวันนี้มีอยู่4ห้องห้องที่1เรียกชื่อว่า Facebook วินาทีนี้เรียกว่า Face Live สดๆไงวินาทีนี้สดๆห้องที่2มีชื่อว่า YouTubeสดๆก็คือเฟซยูทูบในมือท่านใช้เฟซหรือใช้ยูทูบได้หมดนะครับอีกหน่อยจะมีคำว่าไลน์ด้วยนะทำไปเล่นไปนะครับเดี๋ยวจะมีห้องที่สามมาเป็นไลน์อีกจะบอกให้แซ่บนะไลน์สดๆนี่แหละเห็นไหมครับดูสิครับลุงออกงานมันมาถึงจุดนี้แล้วครับวันนี้เห็นไหมครับเพิ่มอีกไปยังนานาชาติ Instagram และ Twitter นี่เห็นไหมแปลว่าทั้งหมดจะมี5ช่องทางไม่รู้แอปมันมี8ช่องทางก็จะเอามาทั้ง8ช่องทางก็มาทั้ง8ทั้ง10ช่องทางจะมีการลงทุนซื้อมือถือมือถอยนะครับมันว่าไปถึงขนาดไหนซื้อมันมาให้มันหมด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ผ่านจอรักษามนุษย์ย้ำรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคแน่นอนพ่อหนุ่มหงอกไม่ยอมรับเด็ดคำว่าโรคใครอยากยอมรับก็ยอมรับไปคำว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัด108โอ้โหยุ่งเหยิงไปทั้งหมดถ้าไม่ใครรวบรวมนะน้ำจากนี้ถอยหลังไปประมาณ500ปีนะ300ปีก็แล้ว500เป็นไกลขึ้นไปไอ้ชื่อโรคที่มันตั้งขึ้นมาแล้วเรียกขานกันมาถึงวันนี้ไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคนะไม่น้อยกว่านะครับ 2,250 ชื่อโรคมาถึงวันนี้แบ่งแยกไป2ส่วนมีเชื้อกับไม่มีเชื้อมาเจอของเสียงนะมีเชื้อกับไม่มีเชื้อมีคำพูด2คำนะมีเชื้อ108เชื้อตัวเนี้ยใช่มั้ยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคที่เขาว่านะมีเชื้อจิกหัวมัน1ชื่อเรียกมันว่าแบคทีเรีย
ชุดที่สองเรียกมันว่าไวรัสดีนะไม่มีคำว่าไวรอยคงไม่ยอมรับกันทั่วไปอีกไม่นานนักจะมีชื่อโรคคำว่าไวรอยแต่ณวันนี้รู้ที่มามาแล้วว่าไวรอยมันอยู่ตรงไหนรู้จักหวัดนกไหมพี่ N9H อะไรของเขาได้ไหนครับรู้จักโรคบัวบ้าไหมนั่นนะครับกลุ่มไวรอยนะครับเล็กกว่าไวรัสนะบอกให้ทราบรู้ไหมครับอีโบลานั่นแหละครับอะไรไปปราบเขาทีนี้ PE ครับพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นเองที่จะหยุดเขาได้PE คือ Pure Energy เท่านั้นนะฮะที่จะหยุดตรงนี้ได้ก็แปลว่าลูกหงอกเกิดมาเพื่อหยุดสิ่งนั้นที่เขาว่าเอาไม่อยู่หรอกครับไม่มีทางเอาอยู่มันมาถึงยุคของมันครับทำไมมันจึงรุนแรงนะบอกว่าเลยเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของสัตว์โดยสัญชาตญาณของสัตว์โลกมันจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามทีเช่นช้างม้าวัวควายเสือสิงกระทิงแรดมีใหญ่กว่านี้ไหมครับเห็นไหมครับเล็กขนาดนี้เขาว่าสัตว์เซลล์เดียวนั่นแหละเห็นไหมครับสัตว์เล็กใหญ่รวมทั้งจะเรียกมันว่าไวรอยก็ได้ไวรัสก็ได้เห็นไหมครับโดยสัญชาตญาณมันนะมันต้องหนีเอาตัวรอดสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของตัวเองมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป๊ะ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 ทำไมวิทยาศาสตร์จึงเอาไม่อยู่เพราะว่าวิทยาศาสตร์คือไล่ฆ่าอย่างเดียวสัญชาตญาณมันก็บอกกันแล้วว่าหนีตายหนีตายหนีตายขณะที่หนีตายมันก็สร้างสมความเป็นเอาชีวิตไว้รอดที่เหลือก็คือเหลือไม่เหลือก็ถูกทำลายด้วยวิทยาศาสตร์ไปก็คือยาเคมีทำลายทำลายไปสุดท้ายก็ทำลายไม่หมดมันยิ่งมีมากขึ้นด้วยต้านทีเนี้ยใช่ไหมต่อต้านแหละทีเนี้ยต่อต้านเพราะนั้นวิทยาศาสตร์หยุดที่เขาเรียกกันว่าเขาเรียกกันว่ายาต้านไวรัสทำลายไม่ได้แล้วทีเนี้ยใช่ไหมคือรุกไม่ได้แล้วรุกแต่ทำลายกำแพงสร้างกำแพงกั้นนี่เนี่ยใช่ไหมว่าต้านนี่คือภาษายาต้านไวรัสยังไงก็ต้านไม่ได้ด้วยแปลว่าหยุดนิ่งแล้วคำว่าต้านเนี่ยวิทยาศาสตร์หยุดนิ่งแล้วแปลว่าฉะนั้นก็ยิ่งก่อตัวหนักทีเนี่ยเพิ่มเติมเลยเพิ่มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันไปเรื่อยเลยครับมองให้ออกครับสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยต้องตาทิพย์เท่านั้นจะดูได้ตาไม่ทิพย์ไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดโอเคไหมครับก็เพราะเช่นนั้นแหละลุงหงอกจึงมาแจ้งเพื่อกรุณาทราบผ่านจอในขณะนี้ทั้งหมด behind me ก็คืออย่าเชื่อนะโว้ย สิ่งนี้มันเชื่อไม่ได้หรอกครับอีกครั้งนะฮะทุกวันนี้มัน 2,000 ที่บอกว่า 2,250 กว่าชื่อโรคแบ่งเป็น2ส่วนมีเชื้อเอาไม่อยู่แล้วครับที่ว่าไม่มีทางเอาอยู่แน่นอนนะกับไม่มีเชื้อทีนี้เห็นไหมไม่มีเชื้อก็108ทีนี้เรื่องปวดทั้งหมดนั่นนะครับคือไม่มีเชื้อเอาสิก็เพราะฉะนั้นมันถึงมี2มือเปล่ากับ1คำพูดผ่านจอเวลานี้นะครับคอยดูเตรียมตัวนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยต่อไปจะใช้โทรศัพท์ตรงๆนี่นะครับปวดหัวตัวร้อนเอาวันดื้อเลยคือจะเอาความรู้สึกที่จากวิทยุมาใช้ตรงนี้ด้วยสงสัยที่ให้ลุงหมอช่วยเรื่องอาการปวดโทรมาเดี๋ยวนี้ดื้อเลยนะครับนะสงสัยก็ถามมาเลยใช้องค์ความรู้วิชาใดในโลกที่มาใช้ตรงนี้มันจะได้รู้กันสักทีนึงไม่งั้นไม่สิจะรู้
เปิดตัวตัวนี้มันจะจ่าไปเลยมันชัดได้ไปเลยย้ำคำว่าเราจะรักษามนุษย์กันเพราะว่ามนุษย์ถูกทำลายอะไรทำลายวิทยาศาสตร์เป็นต้นเหตุวิทยาศาสตร์เนี่ยทำลายสิ่งที่มีชีวิตโดยไม่รู้ตัวบัดนี้พอจะเริ่มรู้หรือยังว่าวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเคมีชีวะฟิสิกส์ทุกสาขาแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ถ้าอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์นั่นคือทำลายธรรมชาติไม่มีเหลือรับได้ไหมครับคำที่ว่าเนี่ยถ้ารับไม่ได้คำพูดเริ่มต้นขนาดนี้มันไปต่อไม่ได้นะพี่ไปต่อแล้วยุ่งเลยผมไปต่อสบายอยู่แล้วครับผมหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้ที่กำลังได้ยินเนี่ยผมไม่ต้องใช้พลอยด้วยเห็นไหมครับเพราะมันเป็นธรรมชาติโอเคนะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้โรคที่มีเชื้อกับไม่มีเชื้อทุยมันแล้วครับงั้นใครก็ตามที่รู้ตรงกลางของอิทัปปิตาเท่านั้นจะมาช่วยได้ที่จะมาช่วยได้ว่าไอ้ที่มีเชื้อช่วยยังไงโรคเกิดจากภูมิต้านทานอ่อนแอที่บกพร่องก็สร้างภูมิที่เนี่ยเห็นไหมสร้างภูมิภูมิคืออะไรภูมิรู้ภูมิปัญญาภูมิต้านทานแล้วมันมาจากอะไรภูมิเนี่ยคำว่าภูมิเนี่ยพบภูมิอ๋อจำมันสิพบภูมิก็ภูมิมันเดียวกันเนี่ยว่าออกเสียงเนี่ยถ้าถามผมคำว่าภูมิที่ว่านี่คืออะไรคืออุณหภูมิอุณหภูมิมันเป็นตัวอะไรอุณหภูมิมันคือมาจากความร้อนความร้อนเท่ากับเท่าไหร่อ้าวร้อยองศาเซลเซียสนะ500องศาเซลเซียสนี่คือความร้อนก็คืออุณหภูมิตัวเรามีความร้อนในร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสเอาเป็นตัวหลักบวกลบ5บวกลบ3คำว่า 37.5 องศาเซลเซียสคืออุณหภูมิในร่างกายของท่านและของผมเมื่ออุณหภูมินี่มันอ่อนแอก็แปลว่าบัดนี้นะฮะ 37.5 มันไม่พอมันต้องเพิ่มอุณหภูมิมาในตัวเองถึง 38 ถึง 39 องศาเซลเซียสจึงจะอยู่กับตรงกลางสิ่งแวดล้อมได้กลับมาถึงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พอเวลามาวัดปรอด อุณหภูมิขึ้นมาถึง38เป็นไข้แล้วเป็นไข้อ้าวกินยาลดไข้แปลว่าร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเคมีมาเบรกเลยเตะตัดขาหมดภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติเรามันก็เลยไม่มีโอกาสเกิดเด็กเล็กๆโตทุกวันเนี่ยเกิดมากับภูมิแพ้มันอยู่ในท้องเนี่ยทำไปเล่นไปเห็นไหมครับงั้นคำว่าภูมิแพ้เนี่ยโหเยอะมากกินยาก็ไปยิ่งเร่งกินยาภูมิแพ้เนี่ยยิ่งหนักไม่มีสิทธิ์หายขาดงั้นตัวที่ธรรมชาติเนี่ยฮะมันจะช่วยป้องกันแล้วก็หายจากภูมิแพ้แน่นอนเลยครับไม่มีอาจารย์บางทีเลยล่ะครับลุงหงอกพูดจาแน่นอนด้วยครับไม่มีอาจารย์คนนี้เพราะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นภูมิแพ้ที่เขาว่ามาเลยค่ะมาอยู่หน้าจอเนี่ยจะเพิ่มภูมิต้านทานให้ผ่านจอนี่นะท่านอยู่ที่บ้านท่านนะครับสบายมากงั้นเตรียมพร้อมมากๆนะครับเตรียมพร้อมไว้แชร์ได้แชร์ไปให้รายการนี้เพื่อนฝูงญาติมิตรอยู่ขั้วโลกไหนก็เชิญนะอยู่ดาวดวงนั้นก็เชิญเข้าไปแชร์เข้าไปผมเชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากนะครับเวลาในการที่จะมาสร้างภูมิต้านทานให้มันเกิดขึ้นในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรามีสิ่งนี้บ้านเรา .tv มีสิ่งนี้จึงเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์กับท่านที่อยู่หน้าจอโดยรวมหน้าวันนี้มีแต่กับตัวไหนหน้าจอเราต่อไปจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นร้อยเป็นล้านเป็นหลายล้านคนด้วยอยู่หน้าจอนี่ไม่เจอคอยดูนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะ Subscribe เป็นสมาชิกอยู่ในบ้านหลังเดียวกันชัดเจนก็ Subscribe กดเข้าไปติดตามเข้าไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ
พอกดกระดิ่งปุ๊บมีเวลาก็ตามกันนี่ลุงงอจะไปทำที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันจะมีชื่อรายมันจะมีชื่ออีกอันหนึ่งออกมากำลังคิดชื่อแจ้งเพื่อทราบด้วยครับตัวนี้เชื่อว่าได้ยินปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะโห้มันคิดได้ไงวะเอาคนมีปัญญามันคิดได้ทั้งนั้นแหละมีจริงไหมปัญญาถามว่าปัญญาที่มันมาจากไหนจากคำถามต่อไปนี้คือฟังครับลุงหงอเป็นคนพูดมานานมากเกินกว่า20ปีแน่นอนความที่ว่านี่คือเราคือโลกโลกคือเราฟังให้ดีนะวันนี้จะอธิบายหัวข้อนี้ให้ฟังนะครับเราคือโลกโลกคือเราลุงหงอจะสร้างทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวออกมาให้กับชาวโลกได้รับรู้นะทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของไอน์สไตน์เนี่ยตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเขาอธิบายในเชิงเปรียบเทียบลุงออกไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยลุยแหลกเลยเดี๋ยวนี้ด้วยเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้เป็นคำพูดของลุงออกพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีแน่นอนคำนี้ตั้งแต่เริ่มทำรายการวิทยุยานเกราะ AM 540เมื่อปี40เริ่มทำแต่เมื่อปี40 2540นะครับวิทยุยานเกราะ AM 540นั่นแหละครับมาถึงวันที่ถามว่ามันกี่ปีมาแล้วเนี่ย40อันนี้มัน62 22ปีนะโยมเฉพาะรายการนะสิ่งที่ผมรู้ก่อนปี40อีก3ปีปี37 42ถ้าใครตามที่เกิดหลังมกราคม37อายุ25ปีแล้วเนี่ยตอนนี้24ปีปีเต็มทุกราย25นี่คนกลุ่มนี้นะฮะเมื่อเวลาได้ยินเสียงหนุ่มแล้วเขาจะ get into เขาจะเข้าใจสังเกตไหมฮะเด็กเกิดหลังมกราคม37โอ้โหความคิดความหมายเขาเลิศประเสริฐสมันแตนอายุไปถึง20ปีคอยดูข่าวสารมั้ยครับผ่านสื่อมีเดียความเก่งกาจสามารถของเด็กนี่แหละคือเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37 100คนถือว่า 100% โลกใบนี้เกิดมากี่เปอร์เซ็นต์เด็กอยู่ในวัยนี้นะหน้าวันนี้นะครับไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านคนนะเดี๋ยวนี้ด้วยครับในโลกใบนี้นะฮะคน 1,500 ล้านคนเนี่ยลุงออกพูดครั้งเดียวเนี่ยฮะผ่านจออยู่56แอปพลิเคชันที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เป๊ะเลยนะครับยิ่งต่อไปผ่านภาษาทุกภาษาของชนชาตินั้นๆคนจีนได้หมดเลยครับกี่พันล้านคนครับกับเด็กรุ่นที่กำลังพูดถึงนี่โอ้โหดูสิมันจะเวอร์ไว้ขนาดไหนมันนั้นอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยจะส่งพลังให้งั้นอย่าไปวิตกออกกระเพื่อมมาแล้วจ้าของฟรีมาแล้วจ้าให้ถึงบ้านด้วยของฟรีโอเคไหมทั้งหมดเนี่ยท่านอาจารย์ต้องเริ่มต้นคำว่าอย่าเชื่อไว้ก่อนอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อเอาไว้ในใจอย่าเชื่อมันอย่าเชื่อมันอย่าเชื่อต้องตั้งตัวนี้ไว้ก่อนใช่ไหมครับ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 เอาไว้ในใจเป็นทุนก่อนอย่าไปเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อลองฟังภาษาพระอรหันต์หน่อยได้ไหมเนี่ย ภาษาไทยเนี่ยคือภาษาพระอรหันต์จำด้วยครับคนไทยที่อยู่ทั่วโลกภาษาไทยนี่คือภาษาพระอรหันต์อธิบายภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นคือพระอรหันต์ตัวเป็นๆอธิบายตอนนี้เขาเป็นเด็กเน้นน้อยกว่าลานวัดผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินคำว่าขอมก็ถอยลังมาเยอะครับทีนี้ขอมอ้อมาจากในนอกขอมขอมภาษาขอมได้ยินไหมครับภาษาขอมตอนหลังมามันก็เพี้ยนมาเป็นเอ๊ะกัมพูเจียวะเนี่ยกัมพูชา
เขมรขออนุญาตนะฮะท่านที่เป็นเชื้อชาติเขมรที่ว่าขออนุญาตนะครับมาจากสิ่งนั้นแต่ว่าอย่างนั้นซีโลกส่วนนี้มนุษย์เกิดขึ้นมาจากนู่นนะครับเขมรอย่างเงี้ยภาษาพวกนี้มาใช่ไหมครับลองดูแผนที่ประเทศเขมรสิครับมันจะเป็นติ่งแต่งรูปขวานของบ้านเราเนี่ยครับเป็นติ่งเป็นตัวขวานนะให้ดูดูให้เป็นครับดูให้เป็นครับเป็นตกตะกอนใดๆก็ตามทีเนี่ยอย่าไปดูแคลนดินแดนภูมิประเทศของแต่ละชาตินะครับเดี๋ยวผมเข้าใจเรื่องพวกนี้เวลาผมเข้าใจนะเรื่องเข้าใจภูมิอากาศภูมิประเทศผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องโลกใบนี้นั่นแหละครับโอเคไหมถอยหลังกลับมาที่เดิมเราคือโลกโลกคือเราอธิบายให้ชัดๆฟังให้ดีนะครับ ยอมรับว่าเข้าใจยากมากการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกเนี่ยอธิบายพอที่จะให้เข้าใจได้รับได้ก่อนเพราะสิ่งนี้มันต้องเข้าถึงจริงๆจึงจะรู้โดยแจ้งเข้าใจโดยแจ้งต้องเข้าถึงจริงๆนะจึงจะได้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์คนเข้าถึงจริงๆนั่งพูดอยู่นี่อ่ะจะว่าทำไมมีฟังให้ดีครับความละเอียดนั้นมันมีอยู่ที่ว่าหูท่านถึงไหมต่างหากหูเนี่ยมีบุญพอไหมคนที่มีบุญท่านจะเข้าใจสิ่งที่ลุงอ๋อจะเล่าให้ฟังก็แปลว่าคนที่มีบุญท่านจะเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์เอาไว้ให้กับชาวไทยทั้งหมดได้รู้กันนาทีนี้โอเคไหมครับเห็นไหมนี่ไม่ออกละเราคือโลกโลกคือเราต่อมาภาษาในภาษาลุงอ๋อทั้งหมดคือลุงอ๋อชื่อนายกระไรสอนภูมิทักษ์ตามมาประจำตัวประชาชนเป๊ะเห็นไหมครับบอกว่าลุงออกกับนายจูมและนางคามีซึ่งเป็นพ่อกับแม่ถอยหลังไปปู่ย่าตายายพงศาขนาดยาวเหยียดเลยลุงออกเกิดเองเกิดพร้อมกับบรรพบุรุษเกิดเอง 7,000 กว่าล้านคนรับไม่ได้หรอกครับผมก็เชื่อว่าท่านพอจะรับได้พอจะเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วก็เกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับจบเนี่ยฮะคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็ต้องถามหาความสามารถผมบอกว่าจะรักษาผู้คนผ่านจอความสามารถนะเห็นไหมครับโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรนะครับฟรีด้วยที่ว่าดูสิแน่ขนาดไหนฟรีด้วยเห็นไหมไม่ได้งอนง้ออะไรทั้งนี้นะครับฟรีด้วยต้องขอบคุณสื่อไฮเทคโนโลยีที่เขาใช้ต้องขอบคุณครับต้องรอให้ได้ควอนตัมอินเทอร์เน็ตหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดปุ๊บเท่านั้นนะครับท่านอยู่หน้าจอจะได้รับอานิสงส์จากสิ่งนี้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่ให้ภาษาที่ว่าเนี่ยมันทั่วไปทั้งหมดเลย1ปี2ปีที่เหลือผมว่าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเห็นไหมครับลุงออกทำงานเพื่อการนั้นรองรับสิ่งนั้นแล้วก็จ่อจงให้กับคนที่เกิดหลังมกราคม37ได้รู้ตรงนี้ท่านในกระดานที่เกิดก่อนปี37เกิดก่อน15ปี37 47 57คนที่มีอายุประมาณ50ปีที่ฟังลุงออกนะไม่เกิน50ปีนะจะเข้าใจหรือพอจะเข้าใจและจะเข้าใจส่วนคนที่เกินนั้นนะครับเกิน50กว่าที่ว่าเมื่อกี้กันที่ผ้ากันแล้วกันตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านเข้าใจนะมีบุญมากพอถ้าไม่เข้าใจลุงออกจนด้วยกล้าจริงครับพ่อลุงออกใช้ภาษาพ่อขุนสื่อสารอยู่ในเวลาทีเดียวเพราะนั้นภาษาผู้ขนภาษาพ่อขุนอายุขนาดนั้นก็ตามทีถ้ารู้และเข้าใจภาษาพ่อขุนมันน่าจะได้รับทุกคนเปิดใจสิครับเวลาเปิดใจต้องถอดหน้ากากก่อนนะกูเป็น
มียศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นสวยเลยรับไม่ได้หรอกกูคือครูบาอาจารย์นู่นเนี่ยรับไม่ได้หรอกกูคือคนเก่งของสายขาวิชาการนั้นรับไม่ได้หรอกบอยถ้ามีคำว่ากูคือเขาเรียกว่าตัวตนอัตตาตัวตนในหนึ่งเรียกว่าอีโก้เอโก้จัดไม่รู้มีกี่ท่านที่อยู่หน้าจอได้มีอีโก้แสนอีโก้ผมใช้รหัสแทนตัวผมไม่ได้หรอกครับท่านก็ต้องรู้ท่านเองด้วยความเป็นอีโก้มันเป็นยังไงฮะคำว่าอีโก้ก็เป็นภาษานักจิตวิทยาที่ให้ไว้กับชาวโลกชื่อเราอะไรนะซิกมันฟอยด์หรือเปล่าคนนี้หรือว่าคาร์เนลมันซิกมันฟอยด์หรือเปล่าอีโก้อิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้มีอยู่สามคำนะอิดนี่คืออะไรวะเห็นไหมใครก็ตามที่ไม่เคยเรียนวิชาจิตวิทยาก็เอาอีกแล้วงงอีกพอกับทุกสมุทัยนิโรธครับพอกันกลุ่มอามินอาเมนก็มันจะไม่รู้จักกลุ่มสาธุก็รู้ๆไปอย่างนั้นแหละจำตำรามาฟังตลอดก็รู้ไปงั้นเห็นไหมก็เหมือนกันอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นั่นนะกลุ่มนักวิจารนักจิตวิทยาเข้าใส่กลุ่มนี้จะพูดจังในเรื่องของซับคอนเซียสจิตใต้สำนึกมีแค่นั้นเองจิตใต้สำนึกแค่นั้นเองกลับมาถึงที่เดิมนะฮะเราคือโลกโลกคือเราถามว่าใครล่ะสามารถจะล้อมตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้โดยฟิลลิ่งต้องรู้สึกเช่นวินาทีนี้แต่ต้องรู้สึกว่าโลกใบหมุนต้องรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนนะถามว่าใครรู้สึกบ้างในโลกนี้7,000กว่าล้านคนไม่มีทางที่รู้สึกตรงนี้ได้โดยง่ายดูสิครับภาษาลุงงอไม่ใช่ภาษาธรรมดานะมีใครกี่คนที่รู้สึกว่าวินาทีนี้ว่าโลกใบนี้หมุนไม่มีทางนั่นนะไอ้คนที่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกมันรู้สึกกล้าเออนั่งพูดอยู่นี่แหละใช่ไหมใช้ตำราเล่มไหนดีไม่มีทางตำราไปไม่ถึงให้มาค้นเถอะแล้วตำราโลกเป็นที่ผ่านๆมาเชิญนี่ครับนี่คือสิ่งนั้นนะทีนี้จะรู้ได้ยังไงแต่ท่านแต่ละคนยอมรับไหมลุงหงอกพูดไปผ่านไปเมื่อกี้นี่เฉพาะลุงหงอกกับพ่อแม่ปู่ย่าลุงหงอกนะแล้วตัวท่านและพ่อแม่ตัวท่านเห็นไหมพ่อแม่ไม่เกี่ยวคือคนอยู่นอกจอไม่เกี่ยวใครก็ได้โลกเนี่ยก็หน้าจอเนี่ยจะเกี่ยวกันเวลาเนี่ยทำให้มันเข้าถึงตรงนั้นสิครับทำยังไงทีเนี้ยต้องรู้ความจริงสามประการทุกสมัยไทยนิโรธเนี่ยก็เป็นพุทธศาสตร์ก็มายุ่งเกี่ยวนะเป็นศาสตร์พระเจ้าให้กับชาวโลกต้องใช้ศาสตร์นี้อธิบายเห็นไหมเข้าถึงไหมล่ะเนี่ยกลุ่มสาธุเนี่ยเข้าถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่านเนี่ยทุกสมัยไทยนิโรธมักไม่เกี่ยวมักมีแปดข้อนะแว่งห่างเอาไว้แข่งหนึ่งยังมาต่อกันแล้วมันจะตีกันเห็นไหมครับต่อก็ไม่ได้ตีกันเหมือนนั้นเพราะมันคนละเซกชันคนละส่วนทุกสมัยแต่ในโลกถ้ารู้จักคำที่ว่านี้สมาธิมันจะไหลไปแน่ดีมันจะรู้จักอดีตของเราเช่นฟังในนะเช่นนะครับเอาชีวิตของความเป็นจริงมาพูดกันตอนนี้ท่านทั้งหลายเกิดมาจากพ่อกับแม่ใช่ไหมพ่อเขาผลิตอะไรจึงเป็นตัวท่านในตัวผมแม่ท่านผลิตอะไรจึงเป็นตัวท่านในตัวผมคำตอบแม่ของท่านผลิตไข่ฟองหนึ่งออกมาทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเดือนไหนเขื่อนไม่พังนั่นก็ต้องระวังให้ดีทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เดือนไหนมันจะพังกินยาวิทยาศาสตร์อย่าให้มันพังซวยเลยครับนี่คือมะเร็งเกิดจากตัวนั้นด้วยครับนี่แหละครับพวกยาคุมกําเนิดนั่นแหละคือต้นเหตุของมะเร็งมดลูกโอเคไหมนั่นคือต้นเหตุให้ด้วยทางวิทยาศาสตร์เขากล้าพูดไหมเขาพูดได้ยังไงล่ะมันเป็นอาชีพของเขาว่าเขาไม่ได้บอกนี่วิดีก็มีคอนดอมเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกมั้ยครับยิ่งหนักถามจริงเถอะคนที่เป็นเพศแม่ไข่ฟองนั้นมันเกิดมาทุกเดือนเถอะถามว่ามันเกิดได้ยังไงเนี่ยจบข่าวเจ้าของไข่ก็ยังบอกไม่ถูกมันเกิดได้ยังไงจะให้ใครมารู้ในโลกไปนี่เนี่ยใช่ไหม
แต่ฝากให้คนอื่นเขารู้กันเนี่ยไปถามคนที่มันเสียเออที่ว่านี่คือจะเป็นใครล่ะเอ้าการแพทย์ตะวันตกจากตะวันตกมีหญิงไหมล่ะมีเพศแม่ไหมล่ะที่เขาเรียกว่ามดมดหมอหมอนั่นคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์มีเพศหญิงต้องถามเขาดูสิครับว่าใครที่มันเกิดตอนนั้นนะฮะมันเกิดได้ยังไงของตัวท่านนั่นแหละของนายแพทย์ของนางสาวแพทย์นางแพทย์นั่นแหละถามก่อนให้เขาตอบก่อนที่จะไปใช้บริการจากเขาหรือให้เขามาดูแลสุขภาพของเราถามเขาก่อนใช่ครับเออถ้าเขาตอบได้โอเคยินดีครึ่งหนึ่งมองไปเขาว่าอย่างไรจ๊ะถ้าเขาตอบไม่ได้ไปใช้บริการเขาไหมเนี่ยกลับกันเพศพ่อทีนี้นายแพทย์ไอ้สเปิร์มที่มันเกิดมันเกิดมาจากได้ยังไงทีนี้คือตัวที่มันเกิดชีวิตเนี่ยเออมาจากพ่อมาจากแม่เนี่ยครับก็ไม่รู้อีกเอ้าอาจจะมีคนรู้ก็ได้รู้โดยวิธีไหนสมาธิที่บอกทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยครับถอยหลังทีนี้ทุกการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนทุกข์นี่มันเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธิวินาทีแรกที่ไข่ของฝ่ายแม่ผลิตมากับสเปิร์มมันจิกกันนั่นนะฮะตัวทุกข์มันเกิดในวินาทีนั้นไปแล้วจ้ะในพระราชการของพระราชมารดาของแม่ท่านนั่นแหละครับเถียงไหมต่อมาใครล่ะมันจะมีอะไรมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดที่จะไปตรวจวัดไอ้ตัวสเปิร์มเนี่ยมันบันทึกอะไรกันมาบ้างไม่มีทางให้ตายไงก็ไม่ได้เอาละกลับกันนายแพทย์รู้ไหมว่าสเปิร์มเนี่ยเออจะไปถามว่าพ่อผลิตมาเป็นยังไงสเปิร์มตัวเองที่ผลิตลูกทุกวันเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงตัวสเปิร์มเนี่ยถามให้เรียบร้อยก่อนพี่เออไปถามนายแพทย์ว่าท่านมีลูกกี่คนเออลูก1 2 3 4ตัวสเปิร์มมันเกิดมาจากอะไรถามให้ท่านตอบก่อนเออส่วนนางแพทย์ก็เหมือนกันที่มีลูกกี่คนน่ะไอ้ไข่ที่มันเกิดมานั่นน่ะครับมันของจริงๆเนี่ยมันเกิดได้ยังไงต้องถามตัวต้นเรื่องให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะไปต่อได้ถ้าตอบไม่ได้ก็อาจจะบางทีน่าจะบอกว่าเชี่ยวชาญยังไงวะเนี่ยถามลุงออกสบายมากแม่ที่ผลิตไข่มันเป็นความสัมพันธ์กันของความกดความดันความชื้นในความร้อนของวัฏจักรซึ่งมีประกอบไปด้วยโลกใบนี้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ความสัมพันธ์เกิดตรงนั้นนี่ดะไม่มีใครตอบลุงงอกตอบให้ฟังเล่าให้ฟังเห็นไหมสเปิร์มฝ่ายพ่อที่นี่ครับฝ่ายพ่อนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราไปถามพ่อดูสิว่าตอนที่ผลิตพลเมืองตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แผ่นดินโลกนะอยู่ป่าละมอก็ได้อะเอออยู่ชั้น5ชั้น10ก็ได้ก็ได้เอออยู่ในที่มืดที่แจ้งก็ได้อะไอ้สเปิร์มที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงพ่อมันถึงมาเป็นหนูเป็นผมใช่ไหมครับถ้าถามลุงออกไม่จะเล่าให้ฟังเกิดจากความคิดของพ่อนั่นแหละลุงงอกผลิตพลเมืองได้สองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็เกิดจากความคิดของลุงงอกกันแหละและความคิดมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นไฟแช็กนี้ก้อนนี้ไม่ใช่ความคิดเป็นนามธรรมก็บอกยังไงเอ๊ความคิดคือใจใช่ไหมการเกิดมันจะมาจากความคิดจบไหมพี่มันไปต่อไม่ได้แล้วนะทีเนี้ยเนี่ยเพราะมันค้างอยู่ในร่างใจต่อไม่ได้นะถ้าใครไม่ยอมรับหรือว่าเข้าใจไม่รู้ตรงนี้มันก็ไปต่อไม่ได้อ้าวถ้า get into แปลว่าเข้าใจ
เอาไปต่อความคิดฝันเวลาทำสมาธิความคิดแล้วเนี่ยครับต้องคิดถอยหลังครับตั้งแต่นาทีเราคือใครจะนั่งทำสมาธินอนสมาธิยืนทำสมาธินึกถอยหลังครับตัวเรานึกไปถึงตอนเด็กๆจนตั้งถึงจุดนึกไม่ได้มีไหมล่ะพ่อแม่ผู้ผลิตมีมันจะไปเห็นอีกมิติหนึ่งก็คือสเปิร์มนั้นใครก็ตามทำสมาธิเห็นสเปิร์มจึงจะคุยกับน้องออกรู้เรื่องพอจะรู้เรื่องในเบื้องต้นพอจะรู้เรื่องในเบื้องต้นนะครับสมาธิไปเห็นสเปิร์มสเปิร์มนั่นนะฮะคือตัวทุกคนที่พ่อเป็นผู้ผลิตจบไหมครับเนี่ยต้องตายตามทุกสมุทัยนิโรธคือความจริง3ประการเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นครับนั่นคำว่าทุกสมุทัยนิโรธถามว่าเป็นคำพูดของใครทีเนี่ยพระศาสดาของโลกพระศาสดาเอกของโลกนาถึงนาทีนี้ท่านที่อยู่ในกลุ่มอามินอาเมนก็น่าจะมีฟังมีดูกันอยู่เวลาเนี่ยชวนท่านจะเปิดตัวตนหรือเปล่าไม่ทราบผมเชื่อมั่นนะมีแน่นอนเลยครับเพราะว่านี่มันสื่อสาธารณะมันก็ออกไปทั่วไปใครก็ได้มานั่งฟังตรงนี้ก็แปลว่าท่านที่ถือโอกาสต้อนรับสู้นะฮะกลุ่มอามินอาเมนนะครับและโอมด้วยนะครับส่วนกลุ่มสาธุกับอมิตรพุทธเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะครับแต่มันเข้าไม่ถึงท่านเองนะครับรู้จากคำบอกเล่าก็สิอบรมสั่งสอนกันมาเนี่ยมันรู้รุ่นสู่รุ่นกันเลยได้แค่รู้เข้าใจไหมล่ะแหมที่ลุงหอกเล่าให้ฟังถ้าเข้าใจก็ไปต่อได้เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยพอเราคิดไปคิดไปเนี่ยมันจะข้ามมิติออกไปทีนึงไปเห็นตัวสเปิร์มพอเวลาสเปิร์มเนี่ยก็เรื่องของภพชาติที่แล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับภพชาติที่แล้วยอมรับไหมนะครับไอ้ที่มันเกิดในวันนี้มันมาจากภพชาติที่แล้วนะโยมที่มีตัวตนทุกวันนี้มันมาจากภพชาติที่แล้วยอมรับอ่ะถ้าไม่ยอมรับมันไปต่อไม่ได้นะพี่เอ๋ยยอมเถอะที่ว่าถ้าอยากจะรู้ตัวตนของตัวท่านเองนะที่ว่าเนี่ยถ้าอยากจะรู้ตัวตนของตัวท่านเองนี่ว่าเนี่ยยอมไปเถอะส่วนนึงนั้นก็ไม่ได้เสียบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียเลยหรือว่าฟังนุ่งห่อกันมาจ่ายไอ้ทีละ5บาท10บาท100บาทหรือว่า1บาทมีไหมครับฟรีทั้งนั้นเลยใช่หรือผมว่ามันใช่นะฟรีหรือมีประโยชน์ไม่ที่ว่าเนี่ยมีประโยชน์ก็ไปต่อสมาธิเนี่ยทุกสมุทัยเนี่ยตัวสมุทัยมันจะไล่แล้วทีเนี้ยอ๋อเรามาเกิดพ่อแม่เป็นสมุทัยถอยแล้วมาปู่ย่าตายายก็สมุทัยถอยแล้วมาพ่อแม่ปู่ย่าสมุทัย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 พอมันหลุดคำว่าสมุทัยปุ๊บตอนนี้แหละครับเข้าสู่ภวังค์หรืออะไรไปอ๋อมันก็จะไปเห็นอดีตชาติของตัวเองทั้งหมดภาษาพุทธศาสตร์ความว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือฌานนั่นเองครับเป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมที่ผู้บรรลุธรรมสูงสุดในเบื้องต้นเรียกว่าปัญญาวิมุตติจึงจะรู้ตรงนั้นได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาวิมุตติโดยแท้ไม่มีทางรู้ได้หมดมันก็ตอบเลยชีวิตเกิดได้ยังไงเดี๋ยวลุงหมอพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป๊ะเลยล่ะครับลุงหมอเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณะของลุงหมอพี่น้องลุงหมอไม่เกี่ยวลุงป้าหน้าลุงหมอไม่เกี่ยวเห็นไหมครับมันเป็นสเปซี่เข้ามาแม้ปฏิเสธพี่น้องไปหมดเลยก็ของลุงหมอเฉพาะพอรู้ตอนนั้นเสร็จปุ๊บมันก็รู้หมดสิครับอดีตมันจะไปเรื่อยอะไรก็คือชาติพบชาติตัวเองเนี่ยมาจากไหนกันแน่เพราะฉะนั้นสงสัยความพูดของลุงออกไม่ว่าเราคือใครตัวนี้มันจะตายตามตรงนั้นให้ได้ขอให้รู้จริงนะครับทั้งชาตินี้ชาตินี้ก็คือตั้งแต่อ้อยมาก็แล้วกันอย่าไปถึงจริงๆมั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่คำว่าชาตินี้เริ่มต้นจากตรงนั้นมาถึงนาทีนี้นะคำว่าชาตินี้มันถึงนาทีนี้เท่านั้นเองนะใช่ไหมครับถ้าคนที่อยู่นอกจอ
มาฟังคลิปชุดนี้ก็ต้องบอกถึงนาทีนี้เท่านั้นเองอายุคนที่มี80มาอยู่ด้วยกันก็คือนาทีนี้โอเค90ก็คือนาทีนี้เห็นไหมครับคำว่าปัจจุบันชาติเริ่มมาแต่ปฏิสนธิในท้องแม่มาถึงนาทีนี้ปัจจุบันชาติโอ้ไหมครับส่วนอดีตชาติเกิดตายเกิดตายแต่กระตันไม่รู้โอ้โหไม่มีสิทธิ์นับเลยครับยาวเหยียดมากๆเลยครับนะพระพุทธศาสนาจึงเขียนลำเลียงไว้เสร็จก็เรียกว่า31พวกภูมินั่นนะครับนั่นแหละคือใช่31พวกภูมินั่นนะครับคือใช่ตรงนั้นผมมาถึงตอนนี้นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึง31พวกภูมิแล้วเพราะลุงหงอกย่อนย่อยเสด็จพระเจ้าสมาธิมันจะรู้อดีตชาติตัวเองถึงที่สุดการที่จะรู้อดีตชาติตัวเองมันตาทิพย์อย่างเดียวคำว่าตาทิพย์มันก็มีในคำสอนของพุทธศาสนาก็เรียกว่าตาทิพย์ทิพยะโสดเลยโสดนี่มันหูโทษทีทิพยเนตรเนตรแปลว่าตาเห็นไหมครับทิพยเนตรต้องมีตาเป็นทิพย์เท่านั้นนะฮะถ้าไม่ทิพย์ไม่มีทางรู้เรื่องเลยไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดนั้นคำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาล้วนๆเลยหาเองครับกลุ่มอมินอเมนแล้วก็ถ้าท่านสนใจใฝ่รู้ตัวนี้อ่านหนังสือพุทธศาสนายังไงก็ไม่ตายเชื่อเถอะครับผมก็อ่านหนังสือถ้าจะอ่านนะครับถ้าจะอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลนี่ก็ผมอ่านหนังสือไปเป็นยังไงกันเล่าประวัติมาให้ฟังก็ได้เรื่องของอัลกุรอานนะครับน้ำจากวันนี้ถอยหลังไปไม่น้อยกว่า15ปีเอา20ปีก็แล้วกันไม่ถึงดีครับ20ปีถึงไหมเนี่ยก็พอได้นะพอได้ผมไปเช่ารายการวิทยุของทางอากาศจำขึ้นไม่ได้แล้วครับ AM รายการก่อนผมเนี่ยก็คือมีชาวมุสลิมเขาทำรายการตรงนั้นนะครับก็พูดเรื่องของพระคัมภีร์อัลกุรอานนะก็แปลว่าคนฟังรายการของชาวมุสลิมพอมาเป็นรายการผมก็ให้ซะเนี่ยครับมันก็ต่อรายการปรัชญาชีวิตลุงออกทำเท่านั้นนะฮะคนที่ตกค้างคือชาวมุสลิมที่ฟังรายการก็เผลอหลุดมาฟังรายการลุงออกเข้าให้ก็มีชาวมุสลิมท่านหนึ่งนะฮะเป็นชาวสตรีเพศแม่ท่านก็ฟังของท่านแหละวันหนึ่งท่านก็โทรศัพท์มาถึงผมมันทำไมถึงมีความรู้สึกเดียวกันกับที่ลุงหงอกพูดผมก็เลยถามท่านไปว่าเป็นเพศแม่เนาะผมก็ยิ่งต้องระวังในการพูดเป็นใครล่ะครับเขาก็เล่าให้ฟังเขาเป็นชาวมุสลิมอยู่ที่อะไรนะทางบางกะปิไปนู่นเนี่ยที่ทำงานเขาอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเขาก็เป็นเจ้าที่ที่ว่าการอำเภอนั่นครับเขามีบ้านพักอยู่ใกล้ๆเวันหนึ่งมันจูนความรู้สึกนึกคิดโดยการผ่านวิทยุมาท่านก็บอกตัวว่าถ้าเป็นชาวมุสลิมถืออะไรเป็นหลักในการดำเนินชีวิตก็พระคัมภีร์อัลกุรอานท่านก็หนังสือมาให้ดู3เล่มใหญ่ๆนะครับ3เล่มหนาขนาดนี้มอบให้ผมทั้งหมดเลยผมมาทำอะไรรู้ไหม
นอนหนุนหัวอ่านหมดไม่ไหวแล้วครับมันเยอะ3เล่มทุกวันนี้ก็มีอยู่ป่ะเรื่องสิ่งที่ว่านอนหนุนหัวไม่ทำอะไรเพราะผมถือว่าเป็นของสูงเห็นไหมครับพระคัมภีร์เนี่ยนอนหนุนหัวไม่มีอะไรเลยแน่นอนนะครับคนอย่างลุงบอกเวลาจะนอนหัวมันต้องคิดก่อนแล้วอธิษฐานอะไรว่าไปสิ่งนั้นนะมั้งออสโมซิสในหัวผมเนี่ยสิ่งนั้นนะมั้งยังใช้ว่ามั้งอยู่นะจึงรู้ดีว่าอ๋อนี่เหรออ๋อพระศาสดาท่านนบีมูฮัมมัดก็พอจะรู้ประวัติเป็นในในว่าท่านอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแต่พูดโอ้โห108พันประการเลยตรงนั้นต้องบอกว่าผมต้องบอกว่าท่านได้หูเป็นทิพย์ใช่ไหมก็ยกย่องว่าท่านได้หูเป็นทิพย์และคำว่าหูทิพย์มันก็มีในคำสอนของพุทธศาสนาก็คือทิพยโสตที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับถามว่าพระพุทธศาสนากับอะไรกับศาสนาอะไรมันเกิดก่อนกันนี่ดีกว่ากับศาสนาอิสลามพุทธเกิดก่อนมั้ง2506ปี2160ปีมาแล้วพุทธเกิดก่อนเห็นไหมฮะส่วนนั้นอิสลามมีพระคัมภีร์ที่ว่าเนี่ยถึง 2,000 ปียังครับผมก็ไม่แน่ใจนะถึง 2,200 ปียังครับอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วท่านก็ต้องรู้เองผมยอมรับว่าผมไม่รู้ตรงนี้ถ้ารู้ผมจะหวงไว้ทำไมก็เล่าสู่กันฟังนั่นเองนะก็คอมเพลว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังที่ว่าคนเกิดก่อนมันก็ทำอะไรไว้ต่างในโลกนี้คนเกิดหลังก็สามารถศึกษาตามได้เรียนรู้ตามได้เห็นไหมครับโดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติซ้ำไปยังไงผมก็สรุปว่าท่านนบีท่านได้หูเป็นทิพย์อ้าวใครตามประวัติท่านสิครับวันหนึ่งเวลานั้นท่านเข้าถ้ำไม่ใช่เหรอก็มารู้คำว่าหูทิพย์เป็นอยู่ในถ้ำใช่ไหมไม่ทราบนะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช่ก็มีเสียงเลยมาบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำพูดเนี่ยมีเสียงมาบอกผ่านหูท่านนั่นแหละครับก็หูทิพย์ไงโอ้ยมันก็เป็นภาษาสิครับทีนี้ก็มาพูดเข้าหูสู่ใจออกปากนะเข้าหูสู่ใจแค่จะก็ต้องคิดเข้าหูสู่ใจออกปากก็พูดไปสิครับเนี่ยคนรู้เราก็รู้อารมณ์ไปสิครับคนใกล้ชิดเขียนไปเป็นหนังสือมหาวะก็เป็นรูปแบบนั้นพอมองออกไหมครับที่กำลังเล่าสู่ฟังท่านกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มอเมนเหมือนกันนะพระเยซูเจ้าก็เหมือนกันผมว่าท่านได้ตาทิพย์พระเยซูเพราะว่าท่านพูดเหลืองแสงใช่ไหมครับท่านนบีเนี่ยท่านได้เรื่องเสียงก็คือหูเสียงกับหูมันก็ของอันเดียวกันแสงกับตาก็อันเดียวกันแต่ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์มีอยู่ในคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะเชี่ยชั่วชะจบข่าวในเรื่องของอภิญญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นทันนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกอ่ะถ้ารู้จักตัวเราทั้งหมดมันก็รู้โลกทั้งใบอ่ะมันจะมีอะไรคำสอนพุทธศาสนาการเกิดชีวิตมาหนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยร่วมธาตุดินน้ำลมและความร้อนก็คือไฟนั่นนะฮะความร้อนคืออุณหภูมิของพ่อแม่เราก็เหมือนกันปู่ย่าก็เหมือนกันมาตั้งตรงนั้นมันตามสิ่งนั้นเข้าใจไหมครับฟังทันแล้วเข้าใจไหมทีเนี้ยมันจะมาไงมาเป็นเรามาจากธาตุทั้งสี่มันจัดไหลมาเป็นธาตุสี่ทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่คือธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติผมเพิ่งจะพูดว่าไม่น้อยกว่า20ปีคำพูดต่อไปนี้คือ
มีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะ เพราะนั้นก็มีคนพูดว่าธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมีคนเข้าใจว่าธรรมะคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคนพูดเช่นนั้นธรรมะคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องธรรมชาติงั้นผมถึงรู้ว่าหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเท่านั้นจะใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงไหนคิดเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติ 100% หลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาได้ถึง 99% อ่ะให้คะแนนขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ 100% แง่ๆเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยไม่ถึง 100% แน่นอนเพราะภาษามันไม่สามารถที่จะอธิบายธรรมชาติได้หมดจบไปครับเพราะมันผ่านภาษาคือพระไตรปิฎกนั่นเองเอาย่อยพระไตรปิฎกทีหนึ่งรู้จักคำว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทไหมครับปฏิเวทมันแปลว่าเข้าถึงนะถามว่านักปฏิบัติในสายพุทธศาสนาปฏิบัติกันโหเยอะแยะเลยปริยัติก็คือการเรียนรู้เนี่ยครับปริยัติก็มีกี่ภาคอ่ะพระวินัย 21,000 ช่วยนับหน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจอข้อความหมายอ่ะพระสูตร 21,000 ข้อหรือความหมายพระพิธรรม 42,000 โยมพระพิธรรม 42,000 ทั้งหมดแล้วรวมหลงจ้อง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเลยเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาไอ้เรื่องศีลนี่ก็คือเรื่องของปริยัติมี 21,000 ที่ว่าเมื่อกี้นี้ ปฏิบัติก็คืออะไรหมายถึงพระสูตรพระพิธรรมปฏิบัติสมาธิศีลสมาธิปัญญาถ้าปฏิเวทนี่ได้ปัญญาแล้วเข้าสู่แดนปัญญาและปฏิเวทแดนปัญญาก็มีอยู่3เส้น3ห้องโทษ4ห้องห้องที่1มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันห้องที่2สกิทาคามีห้องที่3อนาคามีแล้วห้องที่4พระอรหันต์จบข่าวนั่นคือปฏิเวทถามสิครับว่าที่เป็นนักบวชอะไรก็ตามทีเนี่ยเข้าถึงปฏิเวทได้กี่คนเข้าถึงระดับไหนด้วยเห็นไหมครับนักที่เป็นหัวแถวนำพาปฏิบัติน่ะปฏิบัติแล้วเข้าได้ปฏิเวทมั้ยล่ะปฏิบัติน่ะมันถึงปฏิเวทมั้ยเข้าปฏิเวทได้มั้ยล่ะหรือว่ามีแต่ภาษาจำกันมา 2,600 ปีมาแล้วก็แบกไว้เถอะครับพระไตรปิฎกทั้งนั้นนะเห็นไหมครับชัดไหมพี่แต่ถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติไปแบกทำไมล่ะวะพระไตรปิฎกอ่ะธรรมชาติตัวเราเนี่ยเห็นไหมตัวเรานี่คือธรรมชาติหลักธรรมของพระศาสนาคือสอนเรื่องธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเสียแล้วเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องไปแบกพระไตรปิฎกมันก็ย้อนไปย้อนมาเงี้ยครับก็ไม่ได้ว่าท่านแบกพระไตรปิฎกทำแบกมากี่แบกมากี่รุ่นคนแล้วจ้าก็คนไหนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงหอกำลังพูดก็แบกไปเถอะครับ
ท่องไปเลยครับจำไปเลยครับสอบไปเลยครับเออเขามีหลักไม่ใช่เหรอการสอบเรียนรู้ตั้งแต่ระดับไหนล่ะครับเดี๋ยวนะนึกก่อนรุ่นขึ้นต้นนักธรรมตรีโทเอกนักธรรมตรีโทเอกอุบาสกบาสิกาเรียนได้หมดเขามีตำรานักธรรมตรีจะรู้เรื่องอะไรบ้างนักธรรมโทจะรู้เรื่องอะไรบ้างนั่นคือบทเรียนธรรมดานี่เองนักธรรมเอกจะรู้เรื่องอะไรบ้างกลับไปถึงเกินของนักธรรมเอกทีนี้ก็เรื่องของปริญญาเริ่มต้นมหาเลยนี่มหามันมี1ประโยค2 3 4 5 6 7 8 9คนไหนได้ประโยค4ประโยค5ตอนนี้เริ่มคุยได้แล้วมหาละวอยเอามหามาเอาคำว่ามหาเนี่ยนะไปทำอะไรต่อทีนี้ครับเออไม่รู้ต้องถามท่านมหาผมพูดแทนท่านไม่ได้หรอก เห็นไหมครับนั่นคือปริญญาจะต้องรู้เรื่องของภาษาบาลีไบลานด้วยตรงนั้นนะผมพอเวลาท่านพูดภาษาบาลีเนี่ยเรียนยากนะครับไม่ใช่เรียนง่ายนะผมเรียนไม่ให้ตายไงก็ไม่ได้ภาษาบาลีไบลานเรียนยังไงให้ตายก็ไม่ได้มันไม่จำอ่ะเออคนมันไม่จำอ่ะถามว่าเข้าใจได้ไหมที่ว่าเนี่ยเออก็เข้าใจธรรมชาติแล้วอ่ะมันต้องไปจำทำไมอีกอ่ะแล้วท่านจำต่างหากที่ท่านเข้าใจธรรมชาติดีไหมล่ะถ้าเข้าใจธรรมชาติกับตัวเราคือธรรมชาติเข้าใจตัวเราดีไหมล่ะมันก็อยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราคือโลกโลกคือเราหัวข้อเดียวคำเดียวเนี่ยครับใครก็ตามที่จะไปรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราทั้งตัวที่เป็นสเปิร์มตรงนั้นแหละครับมันจะผ่านภพชาติต่อไปตอนนี้เข้าสู่ภาวะอีกวาระนึงนี่คือเข้าสู่แดนปฏิเวธอ่ะนะครับเออทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยเข้าสู่แดนปฏิเวธแล้วโอเคไหมพี่เออถ้ามันสุดก็มันทีเนี้ยจะสุดแล้วสุดช้าก็ชีวิตนี่แหละครับตั้งเป้าสิครับถ้าเข้าสู่แดนนั้นแล้วนะขอเป็นชาติสุดท้ายก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปหวังคำว่าพระนิพพานไม่ต้องหวังอะไรเลยโทษทีเติมคำว่าหาก็ยังได้ซ้ำไปให้มันสะใจไปเลยยังได้มันเป็นภาษาจะยึดภาษาหรือจะยึดตัวเราเป็นตัวหลักผมแนะนำยึดตัวเราคือความรู้สึกเมื่อกี้ผมตั้งต้นว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อยของโลกตัวนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกนะด้วยเช่นรู้สึกไหมล่ะอากาศมันกดข้างตัวเราในเวลานี้เจ็ดพันกว่าล้านคนไม่รู้สึกถ้าลุงหงอกบอกว่ารู้สึกลุงหงอกรู้สึกที่เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกลุงหงอกทดแทนให้ท่านรู้สึกตามลุงหงอกมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นคนละคนมันคนละยูนิตแต่ท่านมีสิทธิ์จะรู้ไหมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยนะชีวิตท่านก็ต้องรู้ว่าการเกิดเป็นยังไงผมรู้แน่นอนเกิดรู้ก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกพ่อแม่ประโยชน์นี่ไงคือใช่นี่ความเป็นหนึ่งเดียวเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ด้วยตัวเราทั้งหมดคือส่วนย่อของโลกใบนี้รู้จักตัวย่อมันจะรู้ขยายทั้งหมดโลกใบนี้จะหายหนีไปไหนมันรู้หมดแน่นอนเอาแต่พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงดินฟ้าอากาศยังได้เด้อพูดถึงเรื่องสุขภาพไปรักษามนุษย์เนี่ยยังทำได้ด้วยนี่ก็คือสิ่งนี้ที่ลุงหงอกนำเสนออยู่ทุกวิทยาลัยมา20กว่าปีมาถึงวันนี้มันผ่านอะไรผ่านเฟซไลท์สดๆจริงๆเนี่ยแต่มันดีเลย์อยู่ประมาณ8วินาทีเห็นไหมครับผ่าน YouTube เฟซ YouTube ไลฟ์มันดีเลย์อยู่ประมาณ 2-3 วินาทีเห็นไหม Instagram แล้วก็ Twitter มันจะช้าเท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรอกตรงนั้นใช่ไหมมันจะช้าอะไรต่างๆแล้วก็ไม่รู้หรอกตรงนั้นนะก็ปล่อยให้มันช้าไปก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอามินเตมุตมันถึงยุคมันแล้วครับท่านสิ่งที่ว่านั้นมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะพูดถึงเขาว่าเดอะก็อดหรือพระเจ้าจะมีพระนามอะไรก็สุดแท้แต่
อยู่ในตัวท่านทั้งหมดเมื่อจะเป็นพระพุทธธรรมพระธรรมอยู่ในตัวท่านทั้งหมดลุงหงอเป็นคนบอกคำว่าพระธรรมที่กลุ่มสาธุและมิตรผู้ทั่วถึงกับว่าพระเจ้าที่กลุ่มอมินาเมนและโอมพูดถึงคือสิ่งเดียวกันผิดแค่ภาษาผิดแค่กลุ่มความเชื่อถ้ามันจะผิดถ้าหากว่ารู้จักคำว่าเรื่องนามนุษย์มันไม่ผิดมนุษย์ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เพราะมันซ่อนอยู่ในตัวท่านซึ่งเป็นมนุษย์โอ้ไม่พี่จบข่าวไหมเนี่ยจบข่าวนะหายใจเกรงว่าจะไม่หายใจก็เป็นห่วงเกรงว่าจะไม่หายใจตั้งเป้าเลยชาติสุดท้ายไม่ต้องหวังไปเข้าถึงพระเจ้าไม่ต้องมันอยู่ในตัวท่านเองตั้งเป้าของชาติสุดท้ายหรือว่ายังมีความสุขอยู่ในโลกปัจจุบันนี่ก็ไปเกิดเองก็เชิญนะครับที่เนี้ยไปเกิดไปก็จะไปถ้าตั้งเป้าก็เชิญนั้นมันไปได้พระเจ้าอยู่ในตัวท่านเองรู้เดี๋ยวนี้ถ้ารู้เดี๋ยวนี้วิญญาณนี้นั่นคือเข้าถึงแล้วพระเจ้าเพราะพระเจ้าซ่อนอยู่ในตัวของทุกท่านคำว่าพระเจ้าแล้วก็แปลว่าลุงออกคุยกับพระเจ้าสบายเลยก็ใช่ด้วยครับก็อยู่ในตัวลุงออกแต่ลุงออกก็ไม่ใช้คำสิ่งนั้นลุงออกถอยลงไม่หลายก้าวเพื่อที่จะอะไรล่ะเกิดช่องว่างระหว่างคำว่าพระเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีในระหว่างนั้นดูช่องว่างกันอยู่ก็มาถึงตัวเราอย่างเดียวโอลิวันเราคือเห็นไหมคือเราอย่างเดียวรู้เราเข้าใจเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของเราจะหมดจะรู้หมดที่ว่านั้นงั้นลุงออกถอยเราไม่หลายก้าวใช้ภาษาร่วมสมัยคือพลังงานบริสุทธิ์ pure energy ก็คือตรงนี้เองงั้นอย่าสงสัยลุงออก pure energy ก็คือตรงนี้แหละพี่จบข่าวไหมเนี่ยเห็นยังชัดไหมเนี่ยท่านได้สงสัยคำว่าเราคือโลกโลกคือเราผมเชื่อว่าท่านกระจ่างนะถ้าสมาธิเป็นสเปิร์มโอเคชาตินี้สุดท้ายแง่ๆเนี่ยมันจะไล่เป็นไปนะตามรู้เลยครับท่านที่ถามมาเรื่องของเราคือโลกโลกคือเราผมว่าวันนี้ชัดเจนมากเพราะมันมีคำถามเข้ามาผ่านๆมาก็ไม่เคยมีใครกระถามมีแต่ไกด์สอนลุงออกลุยเล่ามาฟังไปเรื่อยพูดกันมา20กว่าปีครับนี่เราคือโลกโลกคือเราวันนั้นยังโชว์อยู่แล้วเขียนเป็นผังให้เสร็จสรรพมีภาพให้ดูด้วยเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนนั้นเป็นยอดส่วนยอดของโลกสมองคือส่วนยอดตัวเราและเป็นส่วนยอดของจักรวาลวันนั้นก็ทำเป็นเปเปอร์มาให้ดูซ้ำไปนับจากวันนี้ถอยหลังไปไม่เกิน10วันซ้ำไปไม่รู้วันไหนกันแน่ผมพอเวลาผ่านแล้วผมก็ผ่านเลยมันเป็นเปเปอร์ไปแล้วเวลานี้สามารถดูผ่านกระดาษได้แล้วทำไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะยังเรียกตำราทั้งนี้จะเขียนให้มาไฟฟังใหม่โอเคไหมครับพอใจไหมครับที่ว่านี้ถ้าพอใจผมก็ว่าไปต่อได้ไหมเนี่ยโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงนิ้วมือมีไหมครับใครมีนิ้วมือทีนี้ใครจะกดแชร์กดไลค์กดชดก็ไปเลยครับถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์กับโดยรวมมนุษยชาติไม่จะเป็นเพื่อนฝูงกลุ่มสาธุอามินาเมนก็แชร์มันเข้าไปถ้าคิดว่าคลิปในวันนี้คือวันที่10อะไรไม่รู้น้องนั้นเดี๋ยวดูก่อนวันที่12วันศุกร์ที่12กรกฎาคมพ.ศ.2562คลิปวันนี้เวลาก็3:11ชัดไหมครับบอกไทม์ไลน์พิเศษครับบอกเพื่ออะไรบอกเพื่อคนรุ่นหลังจะมาฟังตรงนี้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันไม่หนีไปไหนเพราะมันอยู่ใน YouTube แล้วมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วลุงออกตายไปเผาที่ไหนก็ไม่รู้สิ่งนี้ยังมีอยู่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่พังถ้าโลกวันนี้ไม่แตกซะก่อนมันเป็นจารึกไว้เลยนะ10,000ปีหรืออีกสัก 2,400 ปีมาถึงเฮ้ยเรื่องนี้ลุงออกพูดอยู่แล้วเนี่ย2,400ปียังอยู่นะเนี่ย
จนกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะมารออีก2ปีคือพระศรีอริยมิตรัยคือพระศรีอริยมิตรัยเออวันนี้ลุงงอกมาถางทางเอาไว้ให้พระองค์เดินมาโอเคมั้ยมาถางทางไว้เตะตัดขาราหูมั่งโอเคมั้ยขวางโลกเหลือเกินราหูมัจจุราชใส่ตอนซาตานมันขวางโลกมากๆมานานแล้วจ้าลุงงอกเตะตัดขาพวกนี้อยู่ทุกวันเนี่ยอย่างนี้สุดก็มีสามสหายละครับคุยกันรู้เรื่องอะไรกันเออสามสหายก็ส่งมาเรียกว่าพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นเลยคือสามสหายเขานำหน้าของพระศรีเมียมาให้ก่อนแล้วนั่นแหละครับเขาจะทำงานลุงงอก็สื่อสารกับมนุษย์อยู่ในขณะนี้ยอมรับตัวเองเป็นมนุษย์ไปหน่อยถ้าไม่ยอมรับมันคนละเรื่องเลยทีนี้ผมไปนั่นเนี่ยผมไม่อยู่นะเอาเปล่าเอาไปจริงๆนะเอ้ยจะรีบไปไหนลุงออกอ่ะยังไม่ได้ตอบคำถามเพื่อนเลยโหโอเคมาทีนี้สนก็มาครับเอานะทีนี้นะรู้แล้วนะทีนี้เปิดตัวนะเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้รับลมคมในที่นี่นะในหน้าจอในบ้านเราขอความกรุณาอย่ามาใช้รับลมคมในนะผมเป็นคนที่ไม่อย่าบอกไม่ชอบมันก็โอเคนะเปิดตัวตนไปเลยไม่เป็นไรไปแล้วถ้าแฟนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีก่อนเลยเปิดตัวตนมาเลยใช่ไหมครับคนไม่เปิดตัวตนเนี่ยโอ้โหแค่บรรยากาศนี้ก็ยังโกหกตัวเองอยู่มันจะไปต่อไม่ได้คนที่โกหกตัวเองมันไปต่อไม่ได้นะแค่ตัวเองยังโกหกอยู่ถ้ามีจริงเนี่ยเปิดให้ชาวบ้านเขารับรู้ไปเลยเป็นไรไปแล้วถ้ามีจริงเนี่ยลุงออกมีจริงก็เปิดเผยอย่างนี้แหละครับใช้สองฝ่ามือบอกแล้วย่อยเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อบรรยายข่าวเสร็จแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์ผ่านจอทีวีได้ด้วยทดลองไม่รู้กี่ร้อยครั้งเลยที่ว่าเนี่ยคนอยู่ในบริเวณเนี่ยรับได้เกินกว่า95%อะไรกันเนี่ยก็คือสิ่งที่จะบอกให้รู้มันมีจริงแล้วคำสั่งจริงเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยขอให้คอมควอนตัมคอมพิวเตอร์มาท่านอยู่หน้าจอท่านบ้างมือตั้งรับอย่างเงี้ยผมก็โบกย่อยๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้พลังงานตัวนี้พลังงานมันสมมีค่าคงที่อยู่ไหนมันก็ได้หมดขอให้ปลายทางใครก็ได้ถือว่า 7,000 ล้านคนมานั่งพร้อมๆกันโอ้โหได้ทั้งโลกเลยโดยก็ไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยอีกอย่างมันแปลภาษาสวรรค์ด้วยต่อไปนี้นะ AI นี่นะครับมาแล้ว 5G นี่มันจะมาพร้อมกันเนี่ยครับมันจะแปลภาษามาให้เสร็จเลยผู้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงคือภาษาพนันทุกภาษามันจะแปลไปให้เองหมดโอ้โหมันจะอลังการขนาดไหนนะพี่โอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเอาละขออนุญาตดูสิว่ามีไทยแน่นอนค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ลุงหอกเด้อห้ามโต๊ะใจนะผมสะกิดท่านขนลุกทันทีนะเพราะว่าแค่ผมกระแทกเข้าไปตรงนี้กระแทกชื่ออย่างนี้เป๊ะสุดหัวใจนะพูดเล่นนะผมนึกค่อยๆสะเก็ดเบาๆเกรงว่าท่านจะต่อใจโอเคก็ดูคำถามไปเรื่อยยินดีทุกท่านนะฮะผ่านจอมาผมก็อ่านทุกคนนะครับผมก็ดูทุกคนทุกท่านนะครับผ่านตาผมหมดแหละนะครับจะคอยดูว่ามีท่านใดที่สงสัยยังไม่เห็นนิ้วมือเลยขอดูนิ้วมือหน่อยสิที่ว่ามันทั้งหมดปื้ดๆดูสิครับดูสินิ้วมือจะมายังไงถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมแชร์ล่ะ Subscribe กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับมาแล้ววันนี้บรรยากาศอย่างนี้เพราะมันเริ่มต้นจากคำสงสัยคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานะครับมันจะได้เปิดมาถึงขนาดเนี่ยมีคนถามผมจะเปิดให้หมดไว้แล้วครับไม่มีคำถามก็นึกขึ้นมาเองวันไหนไม่นึกก็ไปเรื่อยตามสไตล์ลุงงอกโอเคนะโอ้โหมีทั้งหน้ามีทั้งหัวใจมีทั้งนิ้วมือเอาเข้าไปปื้ด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 โอเคนั่นข้างๆนะมันบังจอหน่อยด้วยเข้าใจมันแล้วจ้ะโอเคนะนานนะเอาละพอครับผมเข้าใจแล้วจ้าแปลว่ารู้กันนะครับท่านก็รู้ผมก็รู้ท่านคือใครท่านรู้ตัวนะผมคือใครผมรู้ตัวแน่ๆนะครับ
ท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้อย่างเงี้ยก็รู้ตัวตนของเราเองในแต่ละห่วงวัยในแต่ละช่วงวัยนะครับน้อมฟังเสียงพูดลุงทำให้เบาอะไรเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปนะครับกำลังค่อยๆสะกิดว่าจะเป็นท่านใดบ้างอ้าวไวอ้าวไม่แล้วโอ้โอ้ไวฮาวยูI'm fine thank you very big ว่าไปก็ไฟทุกรายแล้วครับรู้จักลุงหรอกไฟทุกรายแล้วนะโอเคทราบครับสุขภาพไม่ดีรีบบอกนะคุณว้าโอ้นะครับจะบินตรงไปเลยงานหวังว่าคงไม่ตกเครื่องบินบินตรงคราวนี้ก็จะให้ไปก็ต้องมีหลายคนก็แชร์กันสิแชร์ก็ให้จ่ายไปสิครับรวบรวมแล้วให้เขาติดตามไม่ค่อยแล้วแชร์ก็จะจ่ายกันมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองแต่ละคนจะเกินเหตุเกินปัจจัยไหมครับผมไปไหนผมก็ช่วยใช้วัดสิไปพูดกับเจ้าอาวาสวัดนะวันนี้มีคนไทยคนหนึ่งเขาสามารถที่จะใช้สองมือรักษามนุษย์เนี่ยมันจะไปยากอะไรใช้วัดโอ้ยแต่ละประเทศมีทั้งหมดเดี๋ยวจะหลับตาก่อนใช่ไหมในโลกนี้วัดต่างประเทศนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของเป็นเหมือนเรานะครับชัดๆนะครับประมาณสัก20ประเทศเนี่ย20ประเทศเอา25ก็แล้วกันประเทศแต่ประเทศก็มีหลายวัดนะครับเอาวัดไหนที่เป็นอยู่ใกล้บ้านนะครับตรงนั้นนะฮะยินดีบรรยายทำให้เสร็จสรรพบรรยายแบบลีลาอย่างนี้นะครับพร้อมทั้งสาธิตก็คือรักษามนุษย์ก็ลงขันกันปะทัวเอ้ยใส่กล่องผมจะก็มีกล่องขอทานก็ใส่กล่องเข้าไปง่ายอย่าตายไปใช่ไหมครับเอาติดต่อซะทางวัดถ้าอย่างนี้ก็กดทำหนังสือเชิญเข้ามาที่อยู่ก็มีอยู่สงสัยไอ้ที่อยู่ก็ลาย 22.7 ก็จะให้ที่อยู่ไปทีหนึ่งใช่ไหมครับก็มีจริงๆคือต้องการช่วยคนไทยมากๆยิ่งหมอนวดหมอนาเนี่ยอยากจะช่วยให้เขาไปรักษาผู้คนต่อนะครับยิ่งหมอนวดก็เป็นหนึ่งในเทรดดิชั่นของไทยคือส่วนที่เรียกว่าวัฒนธรรมนี่แหละครับใช่ไหมใช่ไหมครับกลุ่มประเพณีวัฒนธรรมกับเทรดดิชั่นก็ว่าไปตามนั้นก็ไปช่วยกันที่ส่งเสริมกันไปรักษาผู้อื่นแล้วอดยังงองแงอยู่ยังเป็นโรคอยู่ตัวเองรักษาตัวเองไม่ได้ไปรักษาผู้อื่นได้ไงวะตัวเองรักษาตัวเองยังไม่ได้มันจะไปรักษาผู้อื่นได้ยังไงมันเป็นหลักธรรมดาธรรมดาต้องคิดไหมเนี่ยมันไม่ต้องคิดลุงหอกพูดจบปุ๊บสรุปได้เลยคนที่มีปัญญาได้เป๊ะทันทีใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอที่ไปช่วยผู้อื่นเขาได้ยังไงต้องอย่างมีประสิทธิภาพสิครับนะบอกให้หมดงั้นก็รวมกันเนี่ยชาวแต่ละประเทศก็หมอนวดนั่นแหละครับเปิดตัวเปิดตนมาเลยจะเป็นหญิงเป็นชายมาเลยลุงออกไปได้หมดช่วยทีเป็นร้อยๆคนน่ะใช่ไหมครับยิ่งเยอะมันยิ่งไวตอนนี้มันจบเลยจบม้วนเลยอย่างมากผมไปแค่3วัน5วันนั่นขอแค่นี้เถอะใช่ไหมครับเอามันเป็นแพ็คเกจไปเลยผมต้องการช่วยคนอย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับหรือไม่แต่คนไทยเนี่ยหมอนวดรวมตัวสิครับเอาวัดไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้ทุกวันนี้อบต.อบจ.เยอะแยะจะตายไปใช่ป่ะคิดง่ายๆสิครับผมจะอะไรเอาลงขันให้กันเอาแค่ลงขันแต่ก็เท่านั้นใช่เอ้ากลัวผมดังอะไรก็หยุดลุงออกไปได้ใช่ไหมครับตอนนี้คุยกันเรื่องนี้ต่อไปจะผมจะรักษาระดับ CEO ของโลกอ่ะขอดูสักครู่ไม่กี่วันจะเห็นป้ายข้างหลังเนี่ยใช่ไหมครับCEO ของโลกทุกวันนี้รู้ไหมนายกรัฐมนตรีหญิงคนหนึ่งเดินกระเพกกระเพกเนี่ยนะตั้งแต่วันแรกนะครับสื่อสารได้ติดต่อได้ยินดีที่จะบินไปสองมือเปล่าไม่เกิน45นาทีด้วยแต่รู้สึกทันทีด้วยสองมือเปล่านี่นะครับเป็นหลักวิชาด้วยยิ่งผมชอบควอนตัมอยู่แล้วนะมันจะไปดูจะขอดูสถานที่เดี๋ยวนะควอนตัมสถาบันนะ
สถาบันควอนตัมมาจากแม็กแม็กอะไรแพลงนะแม็กพลังเห็นไหมยิ่งผมรู้จักคำว่าควอนตัมควอนตัมมาตลอดอยู่นะอยากได้ไปเยี่ยมชมสถานที่นะขอถือโอกาสเยี่ยมชมตรงนั้นน่ะใช่ไหมครับว่าวิทยาศาสตร์ควอนตัมเขาไปถึงไหนกันแล้วตรงนั้นนะครับในเรื่องนี้เป็นจุดเกิดของควอนตัมนะครับต่อไปก็เป็นอะไรอินเทอร์เน็ตควอนตัมควอนตัมเนี่ยผมอยู่คนที่รู้ดีมากที่สุดควอนตัมพลังงานนี่มันมาจากไหนพลังงานควอนตัมบอกให้ก็ได้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าผมรู้ดีที่สุดอ่ะจะได้ไปแชร์กับเขาไม่ใช่หรอครับไปถึงก็แลกกันเลยครับผมรู้ว่าเขาไปถึงไหนกันตรงนี้เขาตันตรงไหนผมจะไปต่อยอดกับเขาไปก็ช่วยโลกอ่ะช่วยมนุษยชาติในเวลานี้ผมจะหวงไม่ทำไมในสิ่งที่ผมมีอยู่โถ่เอ้ยหวงไม่ทำไมล่ะเอาติดต่อสถาบันศึกษาฮะทุกประเทศในโลกเลยเอาเอาไปวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เลยครับมาเลยผมเสนอเพียวนิยี่มันอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรมันอยู่นั้นมันคืออะไรนำมาใช้ได้ไงเอาตัวมาปวดหัวตัวร้อนเอาให้หายกลางเอาให้หายในแอเรียนั่นเลยที่ท้าด้วยเทวามันถึงเวลาจะให้พูดเช่นที่ว่านี้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบทั้งหมดแน่ๆคือหลังๆเนี่ยกันปอดแล้วอย่าเชื่อเลยไหมครับเห็นไหมยังใช่ไหมเราต้องก้าวข้ามความเชื่อสู่ความเข้าใจไปแล้วเวลานี้นะมันจึงจะไปต่อได้ในชีวิตไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะครับโอเคก็ยังมีคำถามเลยผมก็พยายามเขี่ยหาคำถามตลอดเวลานะครับโอเคนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงแล้วความร้อนประมาณไหนครับจึงจะมีแสงได้ตอบเลยนะครับถ้าพูดกันในกรอบจักรวาลความร้อนประมาณไหนดวงอาทิตย์นั่นแหละนั่นแหละครับนั่นพูดในรูปจักรวาลโอเคไหมครับถ้าบนในส่วนตัวก็คืออุณหภูมิในร่างกายมันมีอยู่แล้วความร้อนมันมีมีเชื้ออยู่แล้วโอเคไหมครับมันมีอยู่แล้วนะทุกคนมีทุนอยู่แล้วเวลานี้ต้นทุนท่านมีอยู่แล้วคืออุณหภูมิในร่างกายมันมีอยู่แล้วโอเคไหมครับความร้อนมันมีในร่างกายของท่านอย่างน้อยก็ 37.5 องศาเซลเซียสมีทุกคนอยู่แล้วโอเคไหมครับคือต้นทุนนี้มีอยู่แล้วเราจะเพิ่มความร้อนที่นี่ในตัวเองก็คือเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มภูมิต้านทานแล้วการงับอากาศเพื่อให้เกิดความร้อนจะมีแสงตาขึ้นมาเทียบความร้อนร้อนได้แค่ไหนจะเอาร้อนมาดวงอาทิตย์เฉลยฮะไม่ต้องอย่าไปตรงนั้นงับอากาศมันเพิ่มความร้อนตัวเองจะรู้สึกว่ามันร้อนเพิ่มมันรู้สึกตัวเองโอเคไหมครับงับอากาศในตัวท่านเองจะรู้สึกเองว่าความร้อนมันเพิ่มขึ้นในตัวท่านเองโอเคครับอย่าไปเอาดวงอาทิตย์มาทอดจะประมาณไหนมันช่างตวงได้ก็ช่างตวงเอาเองสิครับเออความร้อนมันช่างตวงไม่ได้ทุกวันนี้เขามีเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์หรือปารอดนั่นแหละครับนั่นคือวิทยาศาสตร์ของเรามาพูดถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวเราแท้ๆรู้สึกจริงๆแท้ๆนี่การงับอากาศมันได้ตัวนี้ต้องชื่นชมไททันแมนคันละเรื่องนี่เอาเออต้องชื่นชมนะเขาก็พยายามนะเกิดในการที่จะหาวิธีที่จะให้ท่านอยู่หน้าจอก็คืออยู่ในบ้านเราทีวีนี่ได้รู้ได้เข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละครับเป็นตัวกระตุ้นเป็นแอคทิวิตี้แอคชั่นของเขาก็แล้วกันอย่าไปถือสาเขาก็แล้วกันเออเขาก็ออกตัวแล้วว่าไททันแมน TTM สติลปิดโคตรโง่เลยไม่ใช่เลยโคตรโง่อย่างสติลปิดนะอย่างไททันแมนเนี่ยพระพุทธเจ้าโง่มากกว่านี้อีกเอาเปล่าโอ้โทษศีรษะโทษทีโทษทีขออนุญาตขอเปลี่ยนขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพเจ้าชายโง่มากกว่านี้อีกมีทุกอย่างแม้สักอย่างเดียวอ่ะเมียก็แสนสวยหรือเปล่าไม่ทราบผมก็ไม่เคยเห็นแต่กับตามีทุกอย่างไม่โง่กว่าไททันแมนไททันแมนมีอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจทุกวันเนี่ยชีวิตเธอก็มีทุกอย่าง
ไม่โง่กว่าเลยก็จะไม่เอาเลยเห็นไหมครับวิธีการคิดมันจะไปยากอะไรกันใช่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครมาพูดอย่างลุงออกที่มันผ่านมาก็น่าเห็นใจบัดนี้มันมีแล้วว่าท่านก็มีสองหูนะห้ามเชื่อเด็ดขาดเห็นไหมครับโอเคนะไปต่อโอเคนะหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะคุณลีมินนะครับนะลีมินนะครับนี่นะก็คือคำตอบเนี่ยมันอยู่ในตัวท่านทั้งหมดคำถามนี่ทำสิครับงามอากาศถ้าไม่ยอมทำก็ถ้าไม่ยอมทำนะนั่นมันจะไปรู้ได้ยังไงนะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทำเองรู้สึกเองรู้สึกเองความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือวัดทีมันไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาวัดความรู้สึกมันมีในโลกไม่มีหรอกก็ต้องทำเองรู้เองความรู้สึกโอเคไหมครับจบนะจบนะแข็งแรงนะวันนี้โอเค thank you very big จากคำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้ต่อไปทีหนึ่งลุงออกบอกว่าคอนดัมเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งกับฝ่ายหญิงไม่ใช่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเกิดกับฝ่ายหญิงเรื่องนี้นะฮะขอแต่ครับอย่าเพิ่งให้ผมพูดเรื่องพวกนี้ต้องขอเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับความจริยธรรมถ้าพูดแล้วเพศแม่จะทำใจไม่ได้โอเคไหมครับแต่ลืมมาโลกใบนี้เพศแม่จะมีมากกว่าเพศพ่อนะให้รู้ไว้เพศแม่เนี่ยเกิดมามากกว่าเพศพ่อทุกวันเนี่ย 7,900 ล้านคนเนี่ยแบ่งเป็นครึ่งหนึ่ง50/50นะครับเพศแม่จะมีถึง 50.5% เอาหน้า 51% อะไรให้มันเห็นตัวเลขแตกต่างเพศแม่เนี่ยมี 51% เพศพ่อมี 49% นะครับผมพูดจะเห็นตัวเลขแตกต่างกันไม่ต้องจุดมีจุดทศยมนะครับเพศแม่จะมีกว่าเพศมีมากกว่าเพศพ่อทุกวันเนี่ย 7,900 ล้านคนเนี่ยใช่มั้ยครับงั้นพอเวลาผมพูดก็ต้องบอกว่าเกรงใจเพศแม่ถ้าเพศแม่มาดิวกันวันบายวันเดี๋ยวนี้อ่ะต้องถามจะตอบให้หมดทุกเลยเพศแม่มาเลยต้องเปิดใจนะจะบอกให้หมดทุกมิติน่ะมะเร็งมันเกิดจากอะไรนะจริงๆมันคืออะไรกันอะไรเป็นตัวร่วมอะไรเป็นตัวเร่งส่วนมากก็ทิ้งให้กับเรื่องแต่เรื่องของอาหารใช่ไหมครับ 99% มาจากอาหารมาจากอากาศแต่มันมาจากสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยผมต้องบอกว่าเรื่องของมุ้งเนี่ยผมไม่พูดยังไม่พูดเรื่องในมุ้งนั้นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับโอเคนะเข้าใจขอให้เข้าใจในเรื่องทางลุงหงอกเลยครับอย่าเพิ่งให้พูดตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีคำว่าจริยธรรมนะกั้นกันเนี่ยมันต้องมีเส้นแบ่งจริยธรรมผมพูดได้หมดทุกเรื่องนี่นะครับเกรงใจคนฟังรู้ทุกเรื่องแน่นอนจะยอมรับว่าเกรงใจผู้ฟังทำไมต้องเกรงใจล่ะครับก็คนมันอยู่ในสังคมเดียวกันไม่เกรงใจกันได้ยังไงแล้วแม้ว่าอยู่ในจอเนี่ยก็ต้องเกรงใจอยู่คนที่อยู่หน้าจอนะใช่ไหมครับมาดูวันใบวันใช่ครับอ้าวถามเลยเพศชายมาเลยจะตอบให้ดูมาเลยชายต่อชายนี่ครับหญิงต้องจ่อหญิงผมที่อยากจะบรรยายทำในระดับนี้ครับโทษทีขออนุญาตกลุ่มหนึ่งผมใช้ว่ากลุ่มใกล้ตายผมพูดอย่างเงี้ยสะใจไหมครับทั้งเพศผู้เพศเมียมาเลยจะพูดได้หมดทุกเรื่องให้ดูกลุ่มใกล้ตายกลุ่มที่สองสามีภรรยาเมียมาควบคู่กันนะมาทั้งคู่นะครับฟังกันพร้อมกันนี่นะครับสงสัยก็ถามยัดมาดื้อๆเงี้ยกลุ่มที่สามเพศพ่อโสดเพศแม่โสดมันมีโสดซิงๆแบบพรหมจรรย์ด้วยนะผมเชื่อว่า
ผมบรรยายให้กับเด็กนครปฐมฟังเมื่อวันที่18วันที่25วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองไอ้พวกนี้พวกสดซิงซิงผมใช้ภาษาอะไรตรงนั้นตามสิครับมันมีคลิปอยู่ผมพูดภาษาแต่ภาษาเนี่ยมันมีคำถามคำหนึ่งใครรู้ตัวว่าแตกเนื้อสาวใครรู้ตัวว่าแตกเนื้อหนุ่มเท่านั้นแหละครับผมไม่ไปต่อด้วยเขาตอบว่ายังไงในส่วนตัวของเขาต้องดูที่คลิปผมไม่ต่อด้วยถ้าต่อปุ๊บมันเป็นเรื่องจริยธรรมทันทีเลยผมต้องระวังมากเรื่องนี้เห็นไหมครับงั้นเวลาผมพูดกับเด็กผมก็ต้องอยู่กรอบของเด็กแต่มันเป็นคลิปผู้ใหญ่ก็สามารถดูได้ผมระวังถึงขั้นนั้นด้วยภาษาผมนะใช่ไหมครับผมไม่ไปต่อเลยหนุ่มรู้ตัวไงว่าจะเป็นเริ่มแต่งเนื้อหนุ่มเขาพูดชัดคำเดียวผมจบเลยนะครับแถมเงินให้ต่างหากไม่รู้สองคนนี้รู้สึกได้คนละไม่น่าจะไม่น่าจะน้อยกว่า150 บาทนะสองคนเนี่ยเนี่ยคำถามถ้าผมขยายความปุ๊บหนึ่งมันจะก่อให้เกิดชี้โพรงให้กระรอกนี่ผมระวังตรงนี้สังเกตไหมครับเวลาผมสอนเด็กเพศผู้เพศแม่ด้วยกันหนึ่งอย่าทะเลาะกันสองเพศพ่อต้องช่วยเพศแม่เพราะเราเป็นเพื่อนกันเห็นไหมครับสังเกตไหมครับคนไหนจับความได้นี่คือลุงหงอกตัวจริงเห็นไหมครับผมระวังจะตายไปเรื่องพวกนี้ใช่ไหมตัวเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นด้วยทีเนี้ยเห็นไหมครับ ใช่ไหมโอเคไหมครับเนี่ยก็คืออยากจะให้ดูต่อไปนี่จบเฉยๆนะครับดูที่ว่าผมจะเข้าช่องส่วนไหนนะครับคุณเซฟฟิโร่เลยครับลุงงอกบอกว่าคอนดอมคําว่าคอนดอมต้องแปลไหมครับพูดคําว่าคอนดอมเนี่ยชาวไร่ชาวนาหน้าหลังเขาเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยทําไมรู้เรื่องผมก็ไม่แปลถึงจะรู้เรื่องก็แปลว่าเข้าใจเห็นมั้ยถ้าผมพูดอีกทีมันก็เป็นพูดอีกทีปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้เขาจะบอกให้แจกฟรีต่างหากสวยชิบหายเลยแผ่นดินโลกเนี่ยมันฟรีจริงหรือเปล่าวะเนี่ยโรงงานนั้นน่ะเอามาจากไหนวะมันไม่ฟรีมันจะผ่านตัวกลางตัวหนึ่งเป็นเงินนะมาแจกปลายทางน่ะฟรีไอ้คนของฟรีเนี่ยเป็นเครื่องมือเขาเข้าใจไหมครับเนี่ยเอาแต่ของฟรีเป็นเครื่องมือเขารู้จักไหมเนี่ยถ้าบอกว่า30 บาททุกโรคคือเป็นเครื่องมือเขาอะถ้าเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ของฟรีนี่นะครับเป็นเครื่องมือเขาเงินของฟรีที่มันสุดยอดคืออากาศฟรีเนี่ยน้ำฟรีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอากาศของฟรีจริงๆฟรีแบบเพียวด้วยครับถ้าเป็นชิ้นงานมาปุ๊บมันไม่ใช่ของฟรีมันปลายทางมันฟรีแต่ต้นทางกลางทางมันไม่ใช่ฟรีคิดให้มันจบสิครับก็เล่นไม่จบนี่หว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ครับเกิดเป็นคนไทยไหมเข้าใจเรื่องนี้ยังไงอย่าให้ใครเขาฟรีมาหลอกล่อไอ้ผมก็บอกว่าฟรีจริงไหมที่เนี่ยอยู่ที่บ้านท่านนั่นเสียอะไรเวลาเนี่ยใช่ไหมครับไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวซ้ำไปใช่ไหมไม่ทราบ ได้ใจว่าไงอากาศฟรีน้ำก็น้ำฟรีฝนตกมาก็รองสิครับน้ำฝนเนี่ยจะไปซื้อมันทำไมเล่าคิดประหยัดดูสิครับไม่ได้คิดยังประหยัดไม่เคยคิดจะรองน้ำฝนกินเหรอโอ้โหน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำกินแล้วมันเย็นถึงนู่นน่ะมันถึงปลายท่ออวัยวะเลยนะครับที่มันจะเป็นทางออกเวลามันกินไหมน่ะน้ำฝนนี่แหละครับน้ำก็เสียอย่างเดียวอากาศเป็นพิษอยู่ผมบอกว่าถ้าฝนตก1ชั่วโมงใช้ซะว่า1ชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยครับครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยลองมากินเลยเลยครับสบายมากเลยจะงับให้หนูมาเยอะๆถ้ามันตกอยู่กลางกรุงเทพก็จะกินให้ดูอ่ะก็ครึ่งชั่วโมงแรกมันล้างไปหมดแล้วนะอากาศมันอากาศเป
็นพิษเป็นอะไรเป็นมลภาวะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นพวกออกไซด์เนี่ยออกซิเดชันเนี่ยอ่ะมันถูกล้างไม่หมดแล้วรู้ไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายได้ดีที่สุดน้ำสะอาดเลยครับน้ำบริสุทธิ์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีสิ่งเดียวที่ทำความสะอาดได้ดีสุดคือน้ำบริสุทธิ์ H2O นี่แหละครับเป็นตัวที่สลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างประเสริฐที่สุดอย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามาเอาน้ำในแม่น้ำลำคลองมาสาดมันก็ไม่หมดมันไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์น้ำฝนนี่มันน้ำบริสุทธิ์โอเคไหมครับ จะให้กระแทกเสียงขนาดไหนท่านต่างหากที่ไม่หาวิธีรองน้ำฝนกินกันแล้วมาบ่นมาซื้อทุกวันบ่นไปทำไมล่ะธรรมชาติก็ให้มาทุกปีเออ ใช่หรือเปล่าไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกนี้มันจะไปสู้น้ำบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกครับน้ำกลั่นกับน้ำกรองมันคนละอย่างนะพี่เอ๋ยกรองให้สะอาดไม่ใช่กรองให้บริสุทธิ์นะกรองให้สะอาดมันไม่ใช่กรองบริสุทธิ์มันคนละเรื่องนะสะอาดกับบริสุทธิ์คนละเรื่องนะคนละความหมายแล้วนะเอาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้นะพี่เอ๋ยอ่านให้จบนะครับลุงงอกบอกว่าคอนดอมเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งกับฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงผมตอบนะฝ่ายหญิงนะครับหรือทั้งสองฝ่ายฝ่ายหญิงเฉพาะนะครับแล้วแบบนี้จะคุมวิธีไหนครับจึงจะปลอดภัยที่เขารณรงค์ให้ป้องกันวิธีนี้ก็หลอกเราสิครับถูกต้องมันหลอกเรามานานแล้วมันภาษาผมคงจะภาษาเหน็บแนมก็เท่านั้นนะมันหลอกเรามานานแล้วมันหลอกขายของที่เป็นสาเหตุให้เป็นเดี๋ยวนะดูเพิ่มดูเพิ่มไม่ไปสิคือคำมันยาวเกินไปนะมั้งนะต้องถามใหม่ชุดหนึ่งนะครับเพราะในคำผมกดดูเพิ่มมันไม่ไปต่อไปว่าไอ้คำมันมากเกินไปสำหรับผ่านเฟซเขามีคำจำกัดนะครับกี่คำถ้าเกินแล้วมันก็พูดต่อไม่ได้นะมาถึงที่บอกว่านะก็มันหลอกขายของที่เป็นเหตุให้เป็นมันจบตรงนี้นะคุณรู้ตัวมีเพิ่มมานะต่อไปนะครับคุณเซฟฟิโรนะครับผมนึกจะต่อได้นะครับยังไงผมยืนยันนะครับว่ามันหลอกแน่นอนนะครับโอเคไหมนั่นแหละครับนั่นแหละโอเคโอเคฟังลุงออกก็ทำให้อาการปวดที่ว่ามันเบาลงดีมากครับทำไปครับคุณแก้วตานี่คือของฟรีแล้วเนี่ยบ้านท่านนั่นแหละครับเสียบหูฟังลุงออกจนกระทั่งหลับไปสักพักรู้สึกตัวแต่ยังไม่ลืมตารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกจนลืมตาลุกตื่นขึ้นอาการดังว่าจึงหายเป็นปกติโอเคแปลว่าเขาเรียกว่าลักษณะนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของทักษะเนี่ยทักษะของตัวเองหรือว่ารหัสตัวเองโอเคไหมทักษะสกิลเนี่ยแปลว่าการทำเนี่ยมีสกิลแล้วครับคุณยงยุทธขอโทษยุทธชัยคำว่าสกิลมันเป็นทักษะมันเป็นรหัสประจำตัวที่จะรู้เองโอเคไหมครับนี่คือแนวทางนะตื่นมาอาการที่ว่าเนี่ยหายเป็นปกติไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวมันคืออะไรครับคุณลุงตอบแล้วมันเป็นทักษะจับทักษะคือรหัสตัวเองให้ได้เป็นคำตอบในทีอย่าถามต่อเลยผมบอกสรุปนั่นมันดีมันเป็นทักษะตัวโอเคดีมากจบไหมเนี่ยดีมากคะแนนนี่มัน 80% ขึ้นไปนะเขาพอดีมากเห็นไหมครับถ้าให้จะให้คะแนนนะฮะ80ส่วน100นะครับดีมากโอเคไหมถ้าเป็นคะแนนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 80% ไหมเขาพอดีมากโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะนะการกำหนดอากาศที่บอกว่าให้เรารู้สึกว่ามันโล่งหรือมันแน่นความรู้สึกนี้อ
เอาตอนกลั้นหายใจหรือตอนปล่อยไอตอนกลั้นมันจะแน่นเลยแล้วตาจะถลนด้วยครับตอนปล่อยปุ๊บโล่งกับยังแน่นอยู่โล่งแปลว่ามันล้างแล้วล้างสิ่งที่มันบริสุทธิ์อยู่ในตัวแล้วมันอยู่ในกรอบตรงนั้นนะฮะถามว่าหมดไหมก็ชีวิตมันใช้ไงต่อทีนี้ก็ไปรับสิ่งที่มันบริสุทธิ์ต่ออีกทีนึงมันก็ทุกวันแล้วครับถึงบอกว่าแต่ที่แม่บอกว่าทำก่อนนอนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเออตื่นนอนก็ทำด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเขาก็ฟิกอยู่แล้วเวลาเงื่อนไขเวลาเห็นไหมครับทำก่อนนอนเพราะมันสะสมมาทุกวันสิ่งไม่บริสุทธิ์นะเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้ากายสัมผัสเข้ามาทุกวันแล้วก็ต้องล้างมันทุกวันสิครับโอเคไหมครับชัดเจนเนาะความสุขตอนก็กั้นหายใจก่อนหลังจากปล่อยแล้วหมดการกั้นแล้วนะครับตอนที่มันกำลังอึดอัดแน่นอนครับนั่นพองหายใจปุ๊บซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปเลยต่อมานาทีผ่านไปเฮ้ยมันเบาเฮ้ยโปร่งโล่งเบาวะอีกคนนึงยังแน่นค้างอยู่แปลว่าสิ่งที่มาบริสุทธิ์ยังล้างไม่หมด5นาทีผ่านไป10นาทีผ่านไปทำอีกทีสิครับเออเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าทักษะหรือสกิลในการทำแปลว่าดูตัวเองก็สังเกตตัวเองบ้างโอ้ยอย่าอะไรคือทุกอย่างมันเป็นศิลปะนะทักษะหรือสกิลมันเป็นศิลปะของตัวเองต้องอะแดปต์แอพพลายปรับใช่ไหมครับมันก็ชนต่อทุกรายสิครับใช่ไหม ใช่ไหมถ้าเตียนเนาะไปต่อครับคุณเจนมู่นะครับอ่ะหมดทางด้านเฟสไตเติ้ลมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องครับอากาศเนี่ยครับ มันเป็นเอามาวันนี้ครับอากาศมันเป็นแนวตั้งไปแล้วมันวิวัฒน์ตัวมันเองแล้วครับอากาศนะลุง มันเบิร์นเร็วกว่าเดิมมันได้ผลเร็วแบบสมัยก่อนผมตามลง20ปีผมมารู้เรื่องนี้3วินาทีที่ผ่านมาใช่เสร็จปุ๊บผมก็เลยเอา3วินาทีมาเล่าต่อจาก7ข้อมันเหลือ3ข้อเมื่อกี้ตอนสุดท้ายที่แอบฟังอยู่ลุงบอกว่าเวลาทำอ่ะมันต้องหัดสังเกตตัวเองจริงๆลุงใช่มันคือตอนเริ่มต้นทำมันก็ทำตามเขาว่าคือทำบอกว่าผมจะใช้คำว่าก๊อปปี้มีก่อนก็แน่นอนมันต้องเดินตามใครสักคนหนึ่งก่อนแต่พอเริ่มเดินตามแล้วต้องสังเกตเลยว่าระหว่างเดินตามเงาเดินตามตัวเนี่ยลุง มันจะแชร์ระหว่างเงากับตัวเสร็จปุ๊บมันจะเห็นเองคนคนนั้นน่ะร่องของตัวเองอ่ะลุงรหัสของตัวเองครับนั่นคือการงับอากาศในรูปแบบไม่รู้ว่าคนที่กำลังงับเนี่ยเขางับในรูปแบบใดเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบจมูกปากหยุดหายใจดำบกแล้วก็ปล่อยเสียงปล่อยลมอีกต่างหากเห็นไหมทักษะที่ให้ไว้ตั้งกี่เท่านี่คือทักษะนั่นน่ะใช่ลุงใครอยากใช้บรรทัดฐานไหนก็เชิญใช่ครับที่นี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้รหัสที่ทีเดียมใช้มันเป็นรหัสมีผมมันใช้ได้กับผมเนี่ยโอ้โหมันเบิร์นมากปะอาเมินเลยลุงก็ในแนวตั้งครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จับรหัสได้มันจะเป็นของมันเองมันจะผันไปเรื่อยลุงใช่จะทำให้เป็นไปเองไปเรื่อยครับลุงก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็แปลว่าการรู้ตนรู้ตัวขณะที่ทำนั่นเองคือความรู้สึกนั่นแหละครับครับครับรู้ตนรู้ตัวขณะทำเนี่ยขณะปัจจุบันขณะนั่นนะครับโอเคไหมชัดตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นการผมถึงบอกว่าอย่าลืมแดร์ล็อกก็คือว่าคลิปของ Face กับ YouTube อะไรเด้งขึ้นมาถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องอากาศดูไว้ก่อนหรือแม้แต่ผมบอกแล้วไงว่าคลิปลุงหงอกเนี่ย2ทุ่มเนี่ยครับไม่ว่าทาง Face หรือ YouTube เปิดทิ้งเปิดขว้างลุงปล่อยให้ลุงพูดไปเลยไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปตั้งใจเดี๋ยวรหัสมันจะเข้าเองเหมือนกันเวลาที่ TTM ชวนงับอากาศนะครับเดี๋ยวก็จะรู้วิธีใหม่เองว่าอ๋อนี่จะเอาอันนี้เพราะว่าผมก็มั่นใจว่าที่ตัวเองงับอากาศเนี่ยมันจะแทนความรู้สึกของทั้งหมดแหละ7,000 ล้านคนนี่แหละเออเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ก็ทำแทนให้แล้วนี่ไง
ทุกท่านน่ะมีเวลา24ชั่วโมงคือง่ายๆเลยไม่ว่างผมมันมีเวลาเยอะเพราะฉะนั้นน่ะผมก็มาจะว่าหลายๆวิธีเนี่ยแหละมันเข้าเองแต่ทำแล้วติดขัดตรงไหนต้องมาแดร์หลอกมันไม่ได้ใช้เวลานานพูดคุยกันครับว่าแดร์หลอกครับถามตอบเนี่ยพูดคุยกันเถอะครับว่าแดร์หลอกโอเคไหมครับโทรมาก็ได้นั่นแหละยกหูมาเลยลุงไม่ต้องปิดบังมันดีจริงๆเอ้าอย่าไปซ่อนตัวเองครับแปลว่าอย่าไปโกหกตัวเองครับว่ากูคือใครเปิดตัวเลยอย่างเงี้ยติดขัดตรงไหนโทรพูดนี่นั่นถามเอาให้เดินมาพระนั่งก้าวก็ได้ลุงไม่ต้องเกรงใจด้วยใช่มาเลยครับลุงขอให้อยู่เถอะใช่ครับใช่ครับใช่ไหมเกิดนอนอยู่ทำไงวะเนี่ยก็ปลุกได้ลุงเกรงใจอ่ะสแตนบายอ่ะก็เกิดลุงหมอกจะเกิดมาทำไมอ่ะอ้าวแล้วกันชิงให้ลุงหมอกกันแล้วไม่ก็คือโอเคคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าผมเข้ารหัสโดยเสียงลุงแต่ที่ใช้งับอากาศเนี่ยก็ได้จะได้อะไรเขาเรียกอะไรได้สุขภาพเบาลอยของทั่วไปเพราะว่าเราไม่ใช่ลุงไงพอเราไม่ใช่ลุงเนี่ยหรือเราไม่ใช่ TTM ความยากง่ายมันจะต่างกันแต่ผมบอกว่าณวันนี้มันไม่มียากอีกแล้วมันง่ายหมดเพียงแต่ขอต้องให้โต้ตอบลุงต้องสื่อสารใช่เดี๋ยวทำให้ครับลุงไม่มีปัญหาเรื่องครับอากาศมันนอร์มอลเลยครับเห็นไหมมีคณาสาเติมหน่อยไหมเออก็โอเคครับในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมันถึงจะต้องจริงจังขนาดนี้นะวันนี้ไม่ทันมันจะกู้มนุษย์ไม่ทันไหมคือไม่ใช่อะไรลุงมันมีก่อน37กับหลัง37เออไม่รู้แหละว่าใครบ้างที่ตามข่าวหลัง37มันเก่งกันเกินเก่งอ่ะทุกวันนี้เออที่มาแนะนำหรือขยี้เนี่ยเสียงผมที่เข้มข้นไม่ได้ว่าผมโกรธหรือผมโมโหหรือว่าอะไรแต่ว่าอินเนอร์ผมเวลาพูดผมก็อยากให้ได้ก็เกรงว่าก่อน37เนี่ยจะทรมานจริงๆลุงเออหลังสอนอ่ะหลังก่อน37จะทรมานรีบรู้ซะบ้านเรา .tv เนี่ยเปิดตัวตนถึงขนาดนี้แล้วโอ้โหระวังนะลุงเจ้านายเราอ่ะจะไม่ได้เรียนไปปริญญาบ้าบอมาเออจะมาจากไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เรียนมามีแต่เขาเลยถามว่านายครับเออพี่ครับจบอะไรมาผมเล่นมาครับแล้วเป็นนะไม่ใช่อาชีพอ่ะมีรายได้กว่าเราเยอะเลยอ่ะดูสิครับลุงจะเอาขนาดนั้นเหรอรอตรงนั้นเหรอเนี่ยประมาณนี้ฮะมันมีตัวอย่างไหมเห็นแล้วนะเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งผมบอกว่า 25% เนี่ยเชื่อขนมไม่ยาได้เกิดก็เป็นหัวเห็ดจริงๆนะมันเป็นท็อปเบรนก็ว่าได้ทำไมครับของโลกที่เขาจะมาเกื้อเขาจะมาดึงที่มันเหลือ 75% เนี่ยขึ้นมาในกลุ่มของเขาโดยการใช้ภาษาทั่วโลกเลยครับที่ว่าเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นแล้วผมจะใช้ภาษาเนี่ยพูดว่ามันจะไปทั่วโลกเลยนะครับที่ว่าเนี่ยมันจะมีไม่รู้ว่าผมมีของผมก็แล้วกันนะอุปกรณ์ที่จะแปลภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาพม่าภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษารัสเซียนั้นภาษาอะไรกันภาษามอญภาษาเขมรภาษาอะไรไปหมดนะฮะพูดครั้งเดียวเนี่ยถึงบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่เขาจันเขารังสรรค์มาให้แล้วก็ใช้ภาษาอรหันต์เป็นสื่อกลางเข้าไปโลกมันอยู่ในที่เดียวกันหมดแล้วจ้าโอเคไหมครับอย่าตกยกนะตกนะผมก็พยายามที่อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบให้ค่อนข้างจะลงตัวถามว่าที่ผมพูดมันทั้งหมดผมขายของอะไรวะจะรู้นะเออถ้าผมขายเสนอขายรุ่นนี้เนี่ยมันไปอย่างนึงครับพูดปุ๊บเสนอขายของผมยังก็ถือว่าผมยังเอาสองหารอยู่นะจะแน่งกันมาผมสองหารอยู่สองหารความสุจริตใจโอเคไหมครับของผมไม่ได้ขายอะไรก็เนี่ยเชื่อว่ามันมั่นใจเกินเราโอเคไหมครับที่พูดนี่ไม่ใช่คอนวินหรือว่าให้เชื่อเนี่ยข้างหลังก็บอกว่าอย่าเชื่ออยู่แล้วนะโอเคครับอยากจะให้รู้อยากจะให้ได้ครับเพราะว่ามันจะหมดโอกาสเพราะเกิดผมไปทำสิ่งแวดล้อมทั่วโลกทำไงทีเดียวจะมีโอกาสเจอตัวเป็นไหมเนี่ยนี่เข้าถึงยากเลยทีนี้ก็เจอผ่านจอก็บอกเตรียมการผ่านจอมันซับสไครต์เข้าไว้กดติดตามเข้าไว้กดกระดิ่งเข้าไว้อ่ะมันจะหายไปไหนมันไม่ใช้เขาอยู่ในจอนี่ไม่ได้แบกไว้กดทิ้งไว้เนี่ยใช่ป่ะครับหรือว่ากดแล้วมันแบกเอาไว้อ่ะก็ไม่รู้แล้วครับคิดเองตรงนั้นถ้าเป็น30ล้านอ่ะวิ่งเขาใส่เออ30ล้านนี่หวยนี่แหละใช่ครับเออก็หมายความว่าอยากจะรู้จังอยากรู้อยากจะได้อยากจะมีอยากเป็นก็ทำทุกอย่างให้ได้มีให้ได้เป็นไม่รู้ของใครประมาณนั้นเออโอเคนะ
ลุงลุงครับสัตว์ที่ฟังเสียงลุงทุกวันจะโสดาไหม ต้องเกิดตายรอบนึงนะครับมนุษย์เกิดมาเนี่ยโสดานะอีก 2,000 กว่าปีนะ 2,400 ปีโสดาตอนนี้ทุกรายเพราะฉะนั้นพอโสดาปุ๊บเขาจะเลยการมีเพศสัมพันธ์งั้นใครก็ตามที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ยนั่นคือมนุษย์พันธุ์นั้น ในขานี้มนุษย์พันธุ์นั้นมาเกิดแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วก็สื่อเราไม่มี YouTube ครับก็คือเฟซอยู่แล้วขอโทษทีโอ้ยยังไม่ได้อยู่ YouTube โอเคโทษทีอ๋อดูจอเล็กดูจอเล็กโอเคแล้วไปนี่ดูจอใหญ่ YouTube นะครับมาถึง YouTube ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับ YouTube นะปึกปึกอ้าวเกิดข้อผิดพลาดในการโหลดแตะเพื่อลองอีกครั้งหนึ่งโอ้ยจัดการให้หน่อยเว้ยหรือว่าเน็ตมันใช้ไม่ได้เห็นบอกว่าเน็ตล่มไม่ใช่เหรอใช่ในแล้วก็ใช้โทรศัพท์ 4G อยู่เวลานี้ครับในการสื่อสารเพราะเครื่องทุกหมดมัน 4G อยู่แล้วจะซื้อแบบ Unlimited ด้วยนะซื้อก็เรียกโปรโมชั่นครับนั่นซื้อแบบไม่มีขีดจำกัดเดือนนั่นแหละว่าไม่ใช่ 1,400 1,500 1,800 ก็ไม่รู้นะครับที่ใช้ทั้งท่านใช้อยู่ก็ได้200-300 299แล้วก็ว่านไปที่ท่านใช้อยู่ใช่ป่ะเขาก็เติมไปเรื่อยของผมมันแบบอันลิมิเต็ดหมดนะครับใช้ป้องกันเวลาไปใช้ที่ไหนก็ตามที่ไม่ให้มันขาดเกิดไม่มีเน็ตก็ใช้ 4G ในระบบเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ตลอด24เราจ่ายครั้งเดียวเหมาจ่ายเราลงทุนขนาดนั้นนะครับการใช้สื่อพวกนี้นะเพื่อให้แม่มันขาดตอนนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนในเบื้องต้นใดๆเข้าใจกันและกันเบื้องต้นผมเป็นสบายทุกเรื่องครับนะจะไปด้วยกันต่อไปมันต้องสตาร์ทให้มันสตาร์ทกันทุกเรื่องครับแล้วมันจะไปต่อได้ผิดพลาดประการใดโอกาสหน้าจะอภัยกับกันอย่างเช่นคนรักกันในวันนี้รักกันไปถึงกลางทางถ้าหากว่าเราเกิดผิดใจกันเราแยกกันได้โดยดีนะเนี่ยใช่ไหมครับต้องพูดคำนี้ก่อนดักคอไว้ก่อนไม่ใช่มาเที่ยวเล่นทุกคืนไม่ใช่มาให้ร้ายสายป้ายสีเวลาแยกกันแล้วต้องพูดให้มันชัดเจนยุคนี้มันเป็นอย่างนั้น yes กับ no อายุก็ yes I know ก็ no ก็อย่าไปแต่ต้องกันถ้า yes ต่าง yes ก็จงยอมรับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใดๆนะโอเคเยสมันก็ไปได้กันได้แค่นี้นะครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ครับไม่ใช่ฝังเอาไว้ซ่อนเอาไว้ซ่อนเงื่อนซ่อนดาบไว้ข้างหลังไม่ใช่นะเล่นแร่ไปแทนเล่ห์เหลี่ยมอันนี้ไม่เอาแล้วครับนะทุกวันนี้มันต้องเยสกับโนคุณต้องการอะไรเนี่ยมาวันนี้ก็ถามใครที่มาเนี่ย3-4คนวันนี้เปิดตัวเลยมาที่นี่อยากให้ลุงออกทำอะไรให้นี่เปิดคำนี้จริงๆนะเอาทำอะไรให้หรือว่าให้ทำอะไรนั่นนะครับท่านก็ฝ่ายตะกอดอยากจะให้ทำอะไรก็บอกมาแล้วจะทำให้เนี่ยก็เจ็บปวดรวดแล้วนะครับมันจะมีอะไรล่ะที่นี่มันก็ชัดเจนนะครับโอเคนะครับก็หายกันทุกรายลุงครับการที่จะปรารถนาความเข้าถึงพระธรรมโดยการทำความเข้าใจตัวเองจนหมดตัวตนกับการทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมอย่างไหนมันยากกว่ากันถ้าพูดเทียบเข้ามาสมาธินะฮะก็อยากจะให้ก้าวข้ามสมาธิไปเลยเอาความต้องการมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะมันมีคำว่าสมาธิมัน 2,600 ปีแล้วก็คามันไว้หน่อยเถอะซึ่งผมว่าสมาธิแปลว่านิ่งผมเป็นคนที่แปลเองความหมายคำว่าสมาธิเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งโอ้ยก็นอนอยู่กับที่ไปทำอะไรแล้วไม่ใช่นอนนิ่งนะโถ่เอ้ยจะหลับจะนอนนั่นนะ
นั่นแหละคือสมาธิแปลว่าร่างกายให้มันนิ่งเท่านั้นใช่ไหมครับนะแต่ผมเองคิดว่าอย่างหลังยากกว่าอย่างแรกครับผมอย่างหลังเป้าหมายคือต้องการหมดตัวตนตัวเองนั่นเองเป้าหมายใช่ไหมครับนั่นคือเป้าหมายคำว่าเป้าหมายตรงนี้ขออนุญาตขยายความนิดนึงฮะคำว่าเป้าหมายนะครับฟังให้ดีเลยครับมันมีความเชื่อในโลกใบนี้เขาสั่งสมกันมานะฮะสั่งสมกันมาทางตะวันตกเขาจะมีเขาจะมีสถาบันฝึก NLP ใช่หรือเปล่านะโอเคใช่กลุ่มนี้เขาจะพูดถึงจิตใต้สำนึกกลุ่มนี้เขาจะพูดคำว่าแพชชั่นโอเคคำว่าแพชชั่นของลุงหงอกกับแพชชั่นตามความคิดตะวันตกมันคนละขั้วโลกนะให้รู้ไว้มันคนละเรื่องเลยเอาฟังตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าดูนักฟุตบอลเขาเตะกันสองทีมเขาจะมีภาษาอยู่คำหนึ่งกั้นเอาไว้คำว่า goal G-O-A-L G-O-A-L goal 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 goalก้อนก้อนแปลว่าใครก็ตามที่ยิงลูกฟุตบอลเข้าไปผ่านโกแปลว่าประสบความสำเร็จทีนี้เอาคำว่าประสบความสำเร็จก็คือเขาเรียกว่าทางตะวันตกก็บอกว่าเป็นเป้าหมายเป้าหมายคือความสำเร็จเหมือนกับคนนั้นคนนี้อ้างตัวอย่างถ้าใครอยากจะเป็นประธานาธิบดีเกิดมาก็นึกมันอยู่กูอยากเป็นประธานาธิบดีอยากเนี่ยเขาสร้างกันโดยวิธีนั้นเข้าใจไหมครับเออคนไหนแค่รวยเขายกตัวอย่างคนรวยมาทีเนี้ยคนรวยก็มีอากาศก็มีการพูดจาก็มีการกินนอนยังไงแบบนั้นแล้วเขียนประวัติครับก็ประวัติคนรวยเขาโอ้เขารวยเขาเพราะตรงนี้ก็มาพยายามฝึกปรือให้ทุกคนเนี่ยคิดเหมือนเขาสิคิดอยากจะรวยเหมือนเขาสิเหมือนสิก็รวยทีเนี้ยก็คิดนั่นคือเป้าหมายที่เขากันว่าแพชชั่นทางฝั่งตะวันตกเขาเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักผมเรียกว่าเขาสิ่งนั้นมันเป็นตัวหลักผมเรียกว่าคือเหมือนกับกระโดดแล้วก็ขาลอยใช่ไหมครับก็แปลว่าก็มีไอดอลขึ้นมาไอดอลคือตัวอย่างลองเอาคนนั้นเป็นไอดอลสินดาราเงี้ยสุดท้ายแล้วคนดูเป็นดาราเหมือนเขาไหมนี่มันก็ไม่เหมือนนะนี่คำว่าดาราโอเคไหมครับเอาดารานักร้องนักแสดงมาเป็นไอดอลมาเป็นตัวอย่างตัวเองคือสร้างแพชชั่นแบบนั้นสิเช่นเขาสวยทำให้มันสวยเหมือนเขาสิอย่างเงี้ยตรงแต่งอ้าวก็มีการอะไรตัดต่อใบหน้ามาแล้วเห็นไหมก็สาวเวียดนามมั่งสาวญี่ปุ่นมั่งสาวเกาหลีมั่งหนุ่มเกาหลีโอ้ยแค่ดูไม่รู้นะเรื่องใบหน้าพวกนี้เวลาผมดูแล้วโอ้โหมันแข็งนะมันไม่ได้มีความนิ่มนวลเลยมันมีคือธรรมชาติมันจะมีความนุ่มนวลอยู่ในที่มันเองนะดูแล้วโอ้โหแข็งยังกับไอ้พวกผ่าตัดผ่าต่อใบหน้ามาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าดูผ่านจอมันก็พอไหวถ้าดูเรื่องโอ้โหดูได้ที่ไหนแล้วงานอ่ะกำลังจะบอกว่ายังไงก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นั่นเองครับเข้าใจมั้ยครับเอาล่ะแพชชั่นในลูกหงอกเป็นจุดผลักดันเข้าไปสู่โกคือฟุตบอลทุกคนมีความมุ่งหมายเห็นมั้ยครับแม้กระทั่งคนที่เป็นแบ็คอยู่หลังเนี่ยเห็นมั้ยทุกคนมีความคิดยิงเข้าประตูไม่ใช่คนที่จะเตะประตูเตะฟุตบอลเข้าประตูคนเดียวนะครับแปลว่าแพชชั่นตรงนี้ทุกคนต้องมีเป้าหมายที่จะยิงเข้าประตูให้ได้นั่นนะแพชชั่นในลักษณะทีมถ้าเป็นบุคคลนะก็คือความเจ็บความปวดนี่แหละครับมันจะเป็นตัวที่ผลักดันจากจุดที่เราเจ็บปวดนี้ไปสู่ที่มันไม่เจ็บไม่ปวดเป้าหมายคือทำไงจะไม่ให้มันเจ็บไม่ปวดทำไงจะไม่มีโรคเนี่ยเห็นไหมครับทั้งที่ตัวเองนอนแช่อยู่กับโรคอยู่สร้างแพชชั่นเข้ามาดันออกไปสิ
มันได้ทุกคนก็ดีเนาะก็เพราะมันได้ไม่ทุกคนมันจึงมีลุงหงอกมากระตุ้นอยู่เวลานี้เอาก็แปลว่าคนที่นอนติดเตียงอยู่เวลานี้เอาเจ็บแค่เจ็บปวดเสียบหูฟังก็ไปสิครับเออมันจะเข้าเองเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเป๊ะปักมันเองนะครับนี่คำว่าแพชชั่นที่ลุงหงอกพูดถึงก็คือลุกจากเตียงสิเอาอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวที่นอนเตียงคือจุดที่มันตัวเริ่มหนีจากเตียงเวลาเรานอนอยู่บนเตียงมันเจ็บแค่ได้ป่วยมันจะออกก็มันไปเองโดยสัญชาตญาณแต่ต้องเป็นภาษาลุงหงอกแนะนำทางทีเดียวเห็นไหมตอนนี้สงวนสิทธิ์แล้วต้องเป็นภาษาลุงหงอกแล้วภาษาคนอื่นมันก็ยังไงงั้นแหละเพราะว่าลุงหงอกคือใครทีเดียวพูดเรื่องอะไรทีเดียวอาจโถแหมละมันก็ไปอย่างนั้นไปนะครับทั้งหมดนี้ข้างหลังก็บ่อยแล้วอย่าเชื่อเนี่ยยังกันเอาอยู่กันอย่าเชื่ออยู่พูดจาอย่างนี้ยังบอกว่าอย่าเชื่ออยู่ทางโลกเนี่ยมันไม่เชื่อกันไม่ได้มันจะตีกันฆ่ากันตายทั้งหมดก็เพราะมันไม่เชื่อกันเนี่ยทางโลกจะบังคับให้ทุกคนเชื่อกันอะไรกันมันก็เป็นไปไม่ได้งั้นก็แบ่งใจไปสิครับเขาคือเขาเราคือเรามันก็จบข่าวเลยแอบมาก็มาเป็นเราเราก็คือท่านกับผมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็มาโยงเยงกันตรงนี้เห็นไหมก็แคบลงชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเมื่อมีท่านกับผมใช่ไหมครับนอกนั้นเป็นเขาบดอย่าคิดแทนเขาสิครับเอาความรู้สึกเราใส่เขาเนี่ยสวยทั้งวันบอกให้ก็ได้สวยทั่วตีขออนุญาตใช้คำสารหนักเขาคือเขาเราคือเราใจให้ดีทำไงจะบอกให้เขารู้ก็ซับสไครต์นี่ครับหรือกดแชร์เข้าไปเดี๋ยวนี้สิครับนั่นนะครับคือบอกให้เขารู้เห็นไหมครับเขาจะรู้ไม่รู้เรื่องของเขาแต่เราปรารถนาดีอ่ะดีไหมครับเพื่อนฝูงญาติมิตรถ้าคิดว่าถ้าท่านสรุปว่าลุงหงอกสื่อเวลามันดีมันเกิดประโยชน์ก็ส่งไปสิครับหรือกลัวผมดังผมไม่ได้หรอกผมบอกแล้วไงผมจะใช้สื่อนะเครื่องแปลภาษามาเนี่ยได้ทั้งโลกด้วยงั้นไม่ใครจะมาห้ามลุงหงอกได้จะรู้นะท่านเหรอหนึ่งคนเหรอไม่มีทางห้ามได้หรอกนะเพื่อนฝูงท่านก็มีก็แชร์ไปนะประโยชน์ก็อยู่ตรงนั้นให้เขารู้เร็วๆนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราตั้งใจที่จะให้มันพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะมีรายการหนึ่งขึ้นมานะฮะเดี๋ยวจะเขียนไว้ข้างหลังด้วยนะครับกองนะสมองสั่งบอกให้ก็ได้กองสาธารณสุขทุกกองสาธารณทุกบอกให้ล่วงหน้าด้วยครับสักวันจะเห็นป้ายข้างหลังนะครับโอเคต่อไปทีนึงมีไหมครับผมเป็นฤทธิ์ดวงทวารก็ทำตามลุงหงอกแนะนำยังไม่หายเป็นเพราะเหตุใดหรือผิดพลาดทางเทคนิคหรือไม่ครับต้องทำไปเรื่อยๆไอ้ที่มันเป็นฤทธิ์ดวงทวารมันสะสมมาตั้งแต่ไหนๆแล้วไม่ใช่แค่ฤทธิ์ดวงทวารนะครับลุงหงอกนี่นะตัวจริงด้วยนะครับรู้จักโรคอันหนึ่งไหมกันท่าสูตรกันท่าสูตรลุงงองเนี่ยไปจัดการมาด้วยอัดประวัตินะฮะคนนั้นก็เป็นอะไรกันระดับ C8 นะฮะ C8 C9 จะ C8 ก็แล้วกันนะ C9 จะเกินไป C9 ต้องอธิบดีนู่นนะทำไม่เล่นไป C9 โอเคไหมครับนี่ C8 C8 แล้วกันนะฟังนะครับเขาผ่าตัดก้นที่บอกว่าเก็บเป็นกันท่าสูตรทั้งหมด11ครั้งเดี๋ยวเป็นอาหารชีวิตจริงเขาโอ้โหเขาไม่อยากจะทนกับการผ่าตัดมันเวลามันเน่ามันเปื่อยมันยุ่ยไปหมดเลยก้อนเนี่ยมันไม่หนักกว่าฤทธิ์ดวงทวารไปวิกี่ร้อยเท่าเลยกันทสูตรโอเคไหมครับนั่นคือเจอลุงหงอก3ครั้งนะมั้งหรือ2ครั้งก็ไม่รู้นะจากที่มันเน่าเฟ้ออยู่ตอนนั้นนะเอ้ยมันหายไปได้ไงตั้ง7-60-80%เหมือนผู้เล่นนะนี่คือความสามารถลุงหงอกก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับแล้วท่านที่ผมพูดถึงตรงนี้ฮะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็มานั่งฟังทั้งโสทั้งเมียด้วยครับการบรรยายเมื่อคราวที่แล้วนี่ท่านก็มานั่งฟังทั้งโสทั้งเมียด้วยแล้วผมก็ช่วยท่านทั้งคู่ด้วยครับไปเมียเขาก็ผ่าตัดหัวใจเนี่ยทั้งตัวนี่มีแต่เหล็กอยู่ในตัวหายใจติดขัดทุกทีหัวใจก็ใช้เครื่องช่วย
จะหายใจแรงใจเร็วก็ไม่ได้หัวใจเต้นเร็ววิ่งเร็วก็ไม่ได้เพราะเครื่องมันบังคับการเต้นหัวใจเป็นจังหวะอยู่มันก็เลยไม่สามารถอะแดปพลายไปตามธรรมชาติที่เรากระโดดโลดเต้นทำนู่นนี่วิทยาศาสตร์มันก็ได้มันบังคับไปตรงนั้นจะทำงานได้มากกว่าเดิมก็ไม่ได้น้อยกว่าเดิมมันก็โหยมันไม่พอนั่นแหละก็บอกว่าดีเขาสิครับแต่มันแย่เราโอเคนะวันหนึ่งมันนั้นเขาไม่รู้เขาดึงไม่ผ่าตัดผ่าต่อมารู้จักลุงออกทีหลังก็แค่นี้ดีนะมันยังมีลุงออกให้พึ่งพาอาศัยอยู่เวลานึงไม่พูดเล่นนะสักวันจะขอให้เขามาพูดกันทั้งสปอร์ตทั้งเมียที่หน้าจอเนี่ยเอาป่ะได้ทันทีนะก็ยังได้เดี๋ยวจะไม่ใช่อะไรผมไม่อยากจะเป็นลักษณะการทำงานเพื่อชวนเชื่อเข้าใจไหมครับใจจริงผมไม่อยากจะเอาตัวอย่างมาพูดที่ผ่านจอเหมือนกับเขาไปขายของต่างๆเอายืนยันบุคคลผมไม่อยากจะทำงานประเภทนั้นเห็นตลาดสดแต่แรกมาเยอะแล้วผมจึงสกัดความคำว่าอย่าเชื่อไว้นั่นเองมนุษย์พันนี้มันไม่เหมือนใครดูงอกแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นพันสุดท้ายด้วยครับลุงงอกเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์พันธุ์อื่นกันแล้วกันเป็นพันธุ์สุดท้ายของโลกใบนี้กันแล้วกันงั้นใครก็ตามที่อยากจะเป็นพันธุ์สุดท้ายแปลว่าไม่ต้องเกิดอีกก็เชิญสิครับบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เชิญสิครับกด Subscribe เข้าไปนะกดแชร์เข้าไปการนวดจะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้ถูกนวดแล้วแบบนี้การเตะเนื้อต้องตัวกันแตะเนื้อต้องตัวกันก็จะรับพลังงานบริสุทธิ์จากอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้ใช้กฎของนิวตันได้เลยครับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนะครับนิวตันสสารวัตถุใดๆแม้ว่ามันคนละหน่วยแต่มันอยู่ใกล้กันมันพองถ่ายพลังงานกับกันอยู่แต่เรามองไม่เห็นพองถ่ายพลังงานกับกันอยู่ของสองสิ่งเหมือนกันทั้งหมดในโลกนี่เป็นคำของวิทยาศาสตร์สสารวัตถุใดๆถ้ามันอยู่ในโลกมันพองถ่ายพลังงานกับกันอยู่แต่เรามองไม่เห็นไอ้ผมมันเห็นค่าคงที่อยู่ตรงนี้มันถึงอธิบายได้บอกให้ก็ได้มันเป็นเรื่องราวของโฟตอนใช่ไหมศึกษาให้ลึกๆก็มันเป็นโฟตอนมันแผ่พลังงานออกมาอันนี้ก็มีโฟตอนแผ่ไปมันก็ไปเจอกลางทางสิพี่เห็นไหมโฟตอนถ้าหาก็พูดผ่านวิชาชีวะจะเรียกว่าพลาสมาถ้าพูดผ่านวิชาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนถ้าพูดจาผ่านจิตบริสุทธิ์จะเรียกว่าค่าคงที่ลุงออกเป็นคนใช้คำว่าค่าคงที่เอาล่ะกลับไปถึงเทหาวัตถุโลกวันนี้เป็นเทหาวัตถุมันล่องลอยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติดวงจันทร์เป็นเทหาวัตถุล่องลอยท่ามกลางธรรมชาติดวงอาทิตย์ก็เป็นเทหาวัตถุล่องลอยธรรมชาติล่องลอยท่ามกลางล่องลอยท่ามกลางของข้าของที่ทั้งสามสิ่งนี้มันผ่องพลังงานให้กับกันและกันอยู่โดยมีดวงอาทิตย์เป็นตัวผังมาเป็นตัวแรกเห็นไหมครับนั่นคำว่าเทหาวัตถุในห้วงแห่งอวกาศเห็นไหมถ้าพูดถึงในโลกคือวัตถุเห็นไหมโลกเราเทหาวัตถุมันล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของข้าคงที่หรืออวกาศอันเดียวกันนี่คือภาษาลุงงอกจบข่าวไหมพี่มันผ่องถ่ายพลังงานกับพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานโฟตอนพูดภาษาฟิสิกส์โฟตอนคือภาษาฟิสิกส์เห็นไหมใช่นะแต่ลุงงอกพูดภาษาธรรมชาติที่เนี่ยและเป็นภาษาพระฐานพูดด้วยโทษภาษาเอาภาษาของพระฐานมาพูดโอเคครับฟังให้เป็นนะครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ได้รังสรรค์ไว้ให้เรียบร้อยลุงออกก็เอาภาษาของพระฐานมาพูดให้ฟังในขณะนี้รับได้ไหมครับภาษาพระฐานที่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปต่อไม่ได้จริงๆเอาผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดยกเว้นอะไรว่าพลายคำพูดในแต่ละวันในแต่ละเวลาในแต่ละจังหวะจากคนแล้วแต่ละเงื่อนไขแล้วแต่อะไรก็ว่ากันไปแต่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแน่นอนลุงออกเป็นชนเช่นนั้นนะสิบอกไหมว้าวอะไรมันจะขนาดต่อใจเลยรู้สึกจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับ
ลุงโอ้ยทักแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใช้พลังงานธรรมชาติจุดบุหรี่โชว์ทีครับอย่าเลยไม่ได้หรอกครับผมไม่ใช่เป็นคนมีฤทธิ์มีเดชขนาดนั้นไม่ได้หรอกครับย้ำไม่ได้หรอกครับผมไม่ใช่เป็นคนที่มีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนับจากวันนี้ถอยหลังไปน่าจะประมาณ10ปีได้ที่วัดหนึ่งนะบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มี3คน1ก็คือลุงออด2คือพระสงฆ์รูปนั้นสถานที่คือวัดนะ3คือมีคนคนหนึ่งไม่ใช่ใครเยาวราชครับคนที่ว่าเห็นกับตาพระสงฆ์รูปนั้นนำภาชนะหนึ่งก็คือถาดมาแล้วมีกระดาษกระดาษคือกระดาษสาโอเคไหมมาถึงท่านก็สวดแล้วท่านผมก็ไม่รู้แล้วครับผมจะรู้อะไรภาษาบาลีเวลานผมก็ทำอะไรของผมเหมือนกันแหละครับอยู่ๆไฟก็ลุกปุ๊บขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาจริงด้วยนะครับผมก็เก็บมาตลอดไม่เคยพูดไม่เคยจาผมไม่ทราบไว้นะเพราะผมถือว่าสิ่งนั้นนี่เหรออ๋อนี่เหร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 อถ้าผมเอามาใช้ในการทำให้ใครรู้เห็นโอ้โหพวกหลงกันทั้งเมืองเลยโง่กันทั้งเมืองเลยรู้ไหมเชื่อสิครับไม่เชื่อได้ไงนะสมมติว่าจะอ้าวเอาถาดไปเอาไปล้างถาดโอเคไหมกระดาษที่เห็นเนี่ยอ่ะไปซื้อไปที่ไหนกระดาษท่อมตลาดอ่ะก็มาทำที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเห็นมันลุกขึ้นมาเต็มตาโอ้โหทั้งเมืองเลยโง่ทั้งเมืองเลยดูหลอกกันดีหน้าดูเลยโอ้โหพูดคำไหนคำนั้นเลยหลอกสิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่ามีจริงแต่อย่าแสดงโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าห้ามแสดงฤทธิ์โมกขลานะก็ทำได้ด้วยแน่นอนแต่พระเจ้าห้ามเด็ดขาดเห็นไหมครับผมก็จับแนวทางนั้นนะมาพิจารณาส่วนตัวตนนี้สุดท้ายมันก็เราไม่หลงกระแสนั้นไงเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งขึ้นมารู้เห็นกันแค่3คนในโลกนี้ไอ้คนที่เป็นไม่ใช่พระสงฆ์นะบอกทำสิอาจารย์ใครสอนทำสิใครสอนนี่แหละครับมันจะเป็นทำให้ผู้คนเขาโง่ดักดานไปอีกทีนึงไม่ใช่ลุงหงอกไม่ใช่ใครสอนใครสอนต้องปรับความรู้สึกปรับความนึกคิดให้ผู้คนที่มีปัญญาเต็มแผ่นดินโลกประมาณนั้นนะครับมันก็เลยต้องบอกว่าต้องทำกันอย่างนี้เห็นไหมครับโอเคนะยังมีอีกอยู่ที่นี่แหละครับโชว์เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเห็นไหมแต่อย่าเลยอย่าให้ผมโชว์สิ่งนั้นนะครับขอร้องนะครับขอร้องมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับคนที่ติดตามมาฟังผมไม่บ่อยเนี่ยเขาจะรู้ดีแต่อย่าเลยถ้าท่านมาทีหลังก็เล่าให้ฟังกันตรงนี้ผมบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยเป็นชิมแล้วถ้ามาติดแล้วมาติดลูกหงอกผมต้องบอกว่าจะมาติดตัวลูกหงอกนะคนในครอบครัวผมลูกสาวแม่ยายติดตัวผมที่ไหนแล้วไม่มีผมไม่เคยตามผมไม่เคยเดินตามลูกสาวแม่ยายผมจริงๆนะไม่เอาแล้วผมก็ไม่ให้ตามผมด้วยลูกผม2คนผมไม่ให้เดินตามเลยอยากตามอะตามอยากให้เขาตามนะแต่เขาก็ไม่ตามเห็นไหมครับนี่เป็นต้นแม้กระทั่งคนในครอบครัวจะมาติดตัวลุงหงอกได้ไหมเห็นไหมครับผมกล้าพูดในแบบนี้นะนี่ไปกลัวทำไมของจริงเหรอเข้าใจลุงคะตัวลุงเข้าใจแล้วนะคุณฟิสิกส์ใช่ไหมการนวดใจและพลังงานก็อธิบายได้สองเวอร์ชันนะฮะวันบายวันมนุษย์ต่อมนุษย์
กับเทหาวัตถุที่ว่าเมื่อกี้โอเคนะนั่นคือข้ออธิบายจากลุงงอกแล้วก็หวังว่าคงฟังทันนะครับลุงใช้พลังธรรมชาติจุดบุหรี่คุณอะไรคุณคงคิดแหละไม่ล่ะครับถึงทำได้ก็ไม่ทำถึงทำได้ก็ไม่ทำยืนยันว่าทำไม่ได้ก็แล้วกันนะโอเคต่อก็คือทำไม่ได้นะครับยอมดื้อเลยเรื่องนี้ยอมแล้วจ้างั้นอย่าถามอีกทีนี้อะไรยอมก็คือยอมนะอย่ามาดันนะเอานะแล้วท่านดันนะท่านจะแย่ใช่ไหมเอาสิเอาสิไม่ได้หรอกครับคุณลุงคะขอความเข้าใจภาษาตลาดเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมด้วยค่ะได้ยินบ่อยเหลือเกิน Thank you very big มันมาหมดยุคแล้วจ้าอธิบายโดยคำพูดเลยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะตอบคำนี้ก่อนนะครับแล้วจะอธิบายคำสุดท้ายนะคุณสิริวันกนกนะครับเดี๋ยวจะตอบคำสุดท้ายแล้วจะโพสต์ดูด้วยนะครับคุณจักรวาลก่อนนะครับสุดท้ายนะฮะขอเป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่าเวลา 22:18 น. 4:18 ไปแล้วเนี่ยโอเคนะคำถามสุดท้ายฝุ่นละอองที่อยู่รอบๆตัวเราเปรียบเสมือนดวงดาวที่ลองลอยอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับถือว่าเป็นเทหาวัตถุได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับเทียบกันไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ก็แล้วกันฝุ่นละอองเนี่ยนะมันแลกเปลี่ยนกันได้ไหมมันวัตถุอะไรก็ตามมันแลกเปลี่ยนกันอยู่โอเคโอเคได้ฝุ่นละอองจะเปรียบเทียบเป็นดวงดาวไม่ได้ครับเป็นเพียงแต่มันเป็นรูปโมเลกุลฝุ่นละอองมันเป็นแค่โมเลกุลมันมีพลังงานอยู่ในโมเลกุลคือนิวเคลียสนั่นแหละมันก็ทำหน้าที่มันก็พองถ่ายพลังงานอยู่ตรงนั้นเองพลังงานอะไรโฟตอนโอเคไหมแต่ลูกงอกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองคำว่าโฟตอนมันพูดภาษาของฟิสิกส์เขานั่นคือเขาของเราคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันแชร์กันอยู่นะครับมันแชร์ริ่งแปลว่าอะไรไม่รู้แชร์ริ่งโอเคไหมครับนะตอนนี้จบนะครับอ้าวเพิ่งมาแล้วคุณจุรินทร์เลิกโอเคเข้าใจครับเภสัชกรผู้ชำนาญการพิเศษด้วยนะไม่ฟังงานชำนาญการไม่ธรรมดาพิเศษด้วยนะเนี่ยเภสัชจุรินทร์เลิกนะครับโอเคนะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรคเวรโรคกรรมนะครับฟังให้ดีผมว่ามันหมดยุคที่จะพูดตรงนี้แล้วครับคุณสิริวรรณชนกนะครับทวนคำถามกันฟังพร้อมกันนะครับท่านอยู่หน้าจอที่คาร์ลมันจะจบมันจะห่างมันจะจากกันตอนนี้แหละครับเดี๋ยวผมตั้งไว้นิดนึงก่อนจะถือโอกาสเป็นตัวจากกันเลยนะครับลุงคะขอความเข้าใจที่ภาษาตลาดสดตลาดแห้งเรียกกันว่าโรคเวรโรคกรรมด้วยค่ะผมบอกว่ามันหมดยุคแต่พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วจ้ามันมาถึงยุคคำว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับจำคำนี้ส่วนเกินส่วนกรรมก็คือโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่มันไม่ดีอยู่ในกายใจของท่านเรียกว่ากายสังขารของท่านไปซาไปให้หมดไปอยู่กับลุงงอกถังขยายประจำแผ่นดินโลกไปนี้แต่เพียงผู้เดียวไปอย่าลืมหายใจนะฟังเสียงให้ดีไประหยัดตัวไปด้วยสิครับอะไรที่มันหนักเนื้อหนักตัวรู้จักมีทักษะหน่อยก็ฟังเสียงไป
ขยับไปในทักษะของท่านเองอย่านั่งตัวแข็งอุ้ยไปส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมย้ำอธรรมอันเป็นส่วนที่มันไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านทั้งกายทั้งใจนะกายสังขารสังขารเปรียบปรุงแต่งนะไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวเจ้าข่าวไหมไปท่านนึกแต่คำว่าไปผมนึกคำว่ามาทีนี้ภาษานึกอ่ะมาเยอะๆมาทั้ง 7,000 กว่าร้อย 7,000 ล้านคนน่ะ 7,900 ล้านคนถ้ามันทำได้อ่ะก็แปลท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ได้หมดทุกท่านใช่ไหมครับถ้าหากว่าทำตามที่ว่านี่เห็นไหมครับเอาละเอาละต่อกลับไปก็เรื่องราวของวันพรุ่งนี้แม่น่ะจะประกอบสมาชิกชอบแล้วเชิญดับตัญญาสายซื้อคิดไม่หมดโคตรคิดไม่นานก็ขอเท่านั้นใช่ไหมครับขอให้พอกินพอใช้และเหลือขอเหลือพออย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินเงินขานที่หามาได้เมื่อเช้านี้อย่าให้ใครมาหลอกล่อไปพวกนี้เห็นไหมขณะเดียวกันมนุษย์มันอยู่กับที่ไม่ได้มันต้องประกอบอาชีพมันต้องทำงานไปนู่นมานี่ใครล่ะครับไม่ต้องการความปลอดภัยงั้นเอาความปลอดภัยสิครับไปทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีแต่คำตอนนี้สาธุกลุ่มสาธุก็สาธุเข้าไปสิครับกลุ่มอามีนก็อามีนเข้าไปสิครับอามีนก็อามีนเข้าไปสิครับกลุ่มอมก็โอมใช่ครับกลุ่มอมิตรพุทธก็เชิญดับตัญญาใช่ครับสรุปได้ทุกกลุ่มความเชื่อของโลกใบนี้โอพี่ๆถ้าโอเอวังวิทยาตัวนี้นะครับ Thank you very big จบข่าวครับผม